สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาชุดสิกขีเสวนาครั้งที่3เรื่องสัญลักษณ์ที่เปิดเผยแล้วเป็นรหัสอัศจรรย์จากจักรวาลในครุปานีดำเนินการจัดโดยศูนย์พัฒนาศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้เป็นวันที่22ธันวาคม2565เราเริ่มไลฟ์สดใน Facebook ของเรียวก้ามหิดล University ในขณะนี้ผมอยู่กับคุณสุเทพสุยาอมฤตสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นอดีตนายกสมาคมศรีคุณสภากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นนักคิดนักเขียนที่อยู่ในฝ่ายของปรัชญาศาสนาซิกแล้วก็มีหนังสือหนังหาออกมาหลายเล่มแล้วก็เป็นผู้แทนในหลายเป็นผู้แทนที่ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาศาสนาซิกในหลายเวทีในร่วมประมาณ20ปีที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ผมยังอยู่กับ อีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณสรัญสิงห์จัตสกุลนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในออนไลน์นะครับเข้ามาในระบบ Zoom ท่านอยู่ที่ภูเก็ตนะครับคุณสรัญก็จะเป็นชายซิกรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็มีความรู้ความสามารถในด้านปรัชญาศาสนาซิกท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าเวลามีกิจกรรมรับนักศึกษารับคณะดูงานที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งคุณสรัญเองก็เป็นผู้ที่เผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องของศาสนาซิกที่ภูเก็ตเป็นประจำนะครับวันนี้เราก็ได้มาพบปะกันในฐานะงานเสวนานะฮะเป็นการเสวนาแล้วก็เป็นวิชาการด้วยนะครับซึ่งพวกเราเองก็ตื่นเต้นกันเพราะว่าปกติแล้วเราก็ไม่ได้คุยในเรื่องเจาะลึกซึ้งถึงตัวแก่นของปรัชญาศาสนาสักเท่าไหร่นักนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ทราบว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของหลายกิจกรรมมากนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่จัดขึ้นทั้งในมหิดลเองแล้วก็ภายนอกนะครับผมขออนุญาตกล่าวถึงกิจกรรมสักเล็กน้อยนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3เพราะนั้นมีครั้งที่1และครั้งที่2ที่ผ่านมาสิกขีเสวนาครั้งที่1เนี่ยเป็นการบรรยายเดี่ยวของผมนะครับในขณะนั้นก็คือ1ปีย้อนหลังพอดีนะครับคือวันที่22ธันวาคม64ตอนนั้นบรรยายในหัวข้อเรื่องสิงห์ปัญจาบนาสยามประเทศตอนนั้นไม่ได้มีไลฟ์สดแบบนี้นะครับตอนนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็ทำกันแบบวงเล็กๆนะครับส่วนครั้งที่2เป็นบรรยายเดี่ยวเช่นกันนะครับตอนนั้นก็มีไลฟ์สดท่านสามารถเข้าไปดูใน Facebook Live ได้ซึ่งผมได้ทำ QR Code ไว้ด้านข้างนี้นะครับเป็นตอนนั้นครั้งที่2ก็เป็นบรรยายเดี่ยวเช่นกันเป็นเรื่องของชุมชนซิกในประชาคมอาเซียนย้อนรอยการตั้งถิ่นฐานจากปัญจาบสู่ช่องแคบมาลากาจัดไปวันที่8สิงหาคม65คือเนื่องจากเวทีเหล่านี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของผมเองเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระประโยชน์นะฮะทางด้านซิกแล้วก็ด้านอีเดียศึกษาด้วยนะครับโดยที่อาศัยฐานงานวิจัยเป็นหลักนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ก็เปิดโอกาสให้สำหรับกลุ่มชาวไทยซิกนะครับเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านศาสนาปรัชญาแต่ว่าก็จะมีด้านอื่นอีกที่น่าสนใจในแต่ละประเด็นที่จะนำเสนอต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วง2ครั้งแรกก็จะเป็นในลักษณะทางประวัติศาสตร์กลุ่มชนด้านพื้นที่นะเพราะฉะนั้นรูปแบบกิจกรรมก็จะเป็นการบรรยายบ้างเสวนาบ้างทั้งออนไลน์และออนไลน์ตามยุคสมัยนะครับอันนี้ผมเท้าความไว้เป็น2ครั้งแรกเพราะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็จะเป็นเสวนาไม่ได้บรรยายเดี่ยวแล้วนะครับประเด็นโดยภาพรวมเนี่ยที่ผมนำเสนอที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับว่ามีการศึกษาปรัชญาศาสนาซึ่งก็จะมีการศึกษากุรุปาณีกุรุปาณีเนี่ยก็จะคือพระวจนะของพระเจ้าพระองค์สูงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะฮะเป็นการศึกษาในเชิงภาษาวรรณกรรมและปรัชญาศาสนาจะศึกษารายละเอียดเรื่องการตีความภาษาสัญลักษณ์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยในรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นั้นก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็จะมีประวัติศาสตร์ทั้งศาสนากลุ่มชนและพื้นที่ตามที่เกิดไปพื้นที่ปัญจาบที่อินเดียแล้วก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทยอยศึกษาไปทีละประเด็นตรงนั้นก็จะเป็นการศึกษาแบบเชิงเอกสารมีการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงซึ่งเดินทางไปหลายพื้นที่มากเพื่อจะดูสถานที่จริงดูสถานที่ประวัติศาสตร์พบปะผู้คนแล้วก็สัมภาษณ์ผู้คนนะฮะในส่วนที่3คือ
ในทางด้านสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ก็จะมีทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านศาสนากลุ่มชนและพื้นที่คือจะวนอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะแล้วแต่วาระโอกาสว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะนั้นเนื่องจากว่าชาวซิกเนี่ยกระจายถิ่นฐานอยู่ทั่วโลกแล้วกันนะครับทำให้เราก็จะสืบค้นต่อเนื่องไปอีกเพราะนั้นก็การติดตามข่าวสารของชาวซิกทั่วโลกก็เป็นเรื่องที่ทางผมติดตามอยู่ทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็เรื่องอื่นๆนะฮะมันก็จะมีมิติทางเรื่องของศาสนากลุ่มชนแล้วก็ทางสังคมนะครับอันนี้เป็นกรอบโดยรวมที่ศึกษามาโดยตลอด10ปีนะครับถ้าเรามาดูอีกกรอบหนึ่งก็คือว่างานชิ้นสำคัญ2ชิ้นก็คือว่าเป็นโครงการวิจัยนะฮะคือเป็นพื้นฐานของการมาบรรยายในครั้งนี้ด้วยกันนะฮะในโครงการแรกเนี่ยผมได้รับทุนชื่อโครงการภูมิปัญญาในคุรุปานีแห่งซิกสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมไทยได้รับทุนตอนปีงบประมาณ2560ได้รับทุนจากสกวหรือปัจจุบันก็คือสกสวนะฮะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเพิ่งเสร็จไปนะฮะเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับก็คือโครงการนิดเนมวัดไร้ทัศน์แห่งซิกซึ่งได้รับทุนจากวช.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติทั้งสองโครงการนี้ก็นำมาทำเป็นหนังสือมีบทความวิจัยบทความวิชาการบทความสารคดีแล้วก็การจัดครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากโครงการที่1และโครงการที่2แต่ว่าจะเป็นโครงการที่1เป็นเสียส่วนใหญ่ในขณะนี้เนี่ยทางศูนย์พัฒนาศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลประชาคมซิกนะฮะซิกคอมมูนิตี้นะครับ อยู่ในเว็บไซต์นะฮะซึ่งท่านสามารถสแกน QR code นี้เข้าไปได้นะครับต่อมาผมก็จะขอแนะนำต่อเนื่องก็คือเรามีหนังสือ2เล่มแล้วนะครับเล่มแรกคือสิงห์ปัญจาบนักสยามประเทศเป็นการรวมบทความวิจัยและวิชาการที่ผ่านมาซึ่งพิมพ์ครั้งแรกในตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ก็เป็นอีบุ๊กอยู่ในเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้กล่าวไปหรือสแกน QR code ก็ได้ส่วนเล่มที่2ที่เพิ่งขึ้นไปไม่กี่สัปดาห์มานี้ก็คือจักรวาลในคุรุปานีธรรมชาติสรรพสัตว์ธรรมะมวลมนุษย์ที่จริงแล้วเราเผยแพร่ไปตั้งแต่ปี63ซึ่งในคราวนั้นก็จะเป็นการเฉลิมฉลองศาสนาซิก550ปีนะฮะแต่ว่าเราเพิ่งมาจัดทำเอาเป็นฉบับอีบุ๊กเพราะนั้นท่านก็สแกนเข้าไปได้นะครับอ่านเพราะนั้นเนื้อหาในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากเล่มสีน้ำเงินนี้ท่านจะสังเกตว่าเราใช้ตีนสีน้ำเงินแล้วก็ใช้หงนะฮะซึ่งเราจะอธิบายกันต่อไปว่าหงเป็นยังไงนะครับส่วนเล่มสีส้มคือเล่มที่3นี้อันนี้ก็เร็วๆนี้นะครับอีกไม่นานนี้ก็จะเป็นโครงการนิดเนมที่ได้ทุนจากวช.ตอนนี้เรากำลังทำวิชาการอยู่กำลังจะเสร็จแล้วก็คาดว่าต้นปีหน้าก็คงจะได้นำเสนอต่อไปนะครับเล่มสีส้มนี้ยังไม่มีอีบุ๊กนะครับการศึกษาโดยองค์รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับผมสามารถสรุปความแล้วก็สรุปกรอบได้เป็น4กรอบ4สีนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมาเน้นหนักไปในกรอบที่2กับกรอบที่4แต่ทีนี้ในที่นี้เนี่ยผมแสดงให้ท่านได้ดูทั้งหมดเพราะว่าผมคาดว่ามีนักวิจัยแล้วก็มีนักวิชาการที่เข้ามา มาชมไลฟ์สดหรือจะมาดูย้อนหลังเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นประสบการณ์แล้วก็ให้เห็นผังความคิดแล้วก็ผังในการจัดข้อมูลของซิกทั้งหมดนะฮะที่มีอยู่ในขนาดนี้นะฮะทั่วโลกนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใน4กรอบนี้กรอบที่1เนี่ยนะครับมิติที่1แล้วกันนะฮะมิติที่1เป็นเรื่องของพระเจ้าสูงสุดนะฮะผมใช้คำว่าส่วนพระองค์ตัวนี้คนไทยจะเข้าใจว่าถ้าส่วนพระองค์จะหมายถึงเหนือหัวและสูงสุดนะครับในส่วนที่หนึ่งนี้เนี่ยจะปรากฏจะเปิดเผยไว้ในบทมูลมันตระถือว่าเป็นปฐมบทของคุรุคันซาฮิบนะฮะซึ่งก็อยู่ในกรอบที่3แต่ว่าผมแยกออกมาเป็นกรอบที่1ก่อนตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในมหาวิทยาลัยเนี่ยกรอบที่1ก็คือการแนะนำสถาบันนะเจตนารมณ์ของการกำเนิดมนุษย์การสร้างโลกทั้งหลายแหล่นะเพราะนั้นสำนักของท่านเนี่ยท่านเป็นสำนักที่ใหญ่มากนะแล้วก็เป็นสำนักในเชิงนมามธรรมด้วยนะครับสำนักที่1ในส่วนพระองค์เนี่ยก็นำมาสู่ฝ่ายที่2นะคือฝ่ายมนุษย์ฝ่ายมนุษย์ในที่นี้เนี่ยเราจำเพาะว่าเป็นครุศาสดาครุศาสดาเนี่ยท่านเป็นศิษย์สาวกของพระองค์นะครับเพราะนั้นกรอบที่2ต้องชัดเจนก่อนว่าเราศึกษาครุศาสดาในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นศิษย์สาวกของพระองค์คือกรอบที่1นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการศึกษาศิษย์สาวกในฐานะครุศาสดาจึงเป็นเรื่องของยะนัมสักขียะนัมสักขีก็คืออัตตะ
ชีวประวัติของครูศาสดาในรูปมนุษย์นะฮะแล้วก็จริยวัตรของแต่ละองค์นะครับในส่วนนี้เนี่ยเมื่อศึกษาเยนัมสกีแล้วเนี่ยก็จะมีจริยวัตรจะมีเรื่องของศาสนวินัยที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยนะฮะการจัดองค์กรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคุรุมัตซึ่งเดี๋ยวทางท่านสุเทพก็จะอธิบายรายละเอียดอีกตอนนึงว่าทำไมถึงจะเป็นซิกหรือยังไงประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของครูศาสดาเนื่องจากว่าท่านมาเป็นทีมท่านมาเป็นคณะและต่อเนื่องกันมีการสืบทอดตำแหน่งทำให้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1469ถึง1708นะฮะทำให้2ประมาณ200กว่าปีเนี่ยนะครับทำให้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในอนุทวีปอินเดียนะฮะการสู้รบตบมืออะไรต่างๆนานานะฮะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมนะครับเป็นพัฒนาการของศาสนาด้วยตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเราจะแนะนำศาสตราจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญสูงสุดนะครับเพราะนั้นกรอบที่1คือเราแนะนำสถาบันสำนักวิชากรอบที่2ก็คือเราแนะนำศาสตราจารย์นะครับทีนี้ผมขึ้นไปกรอบที่3ก่อนนะครับกรอบที่3คือคุรุปาณีเพราะนั้นจุดเชื่อมระหว่างกรอบที่1กับกรอบที่2คือส่วนพระองค์กับฝ่ายมนุษย์ที่เป็นครุศาสดาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องคือครูศาสดาทำหน้าที่เปิดเผยพระวจนะของวาเฮกุรูเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าวาเฮกุรูหรือว่าหักุรูคืออะไรนะฮะตอนนี้เกริ่นแค่ว่าเราเรียกขานแทนพระองค์นะเพราะว่าถ้าบอกว่าพระองค์ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าพระองค์คือองค์ไหนกันแน่นะฮะเพราะนั้นเราจึงแทนด้วยการเรียกขานท่านว่าวาหากุรูแต่บางทีเราก็จะเผยว่าพระองค์นะครับเพราะนั้นคุรุปาณีกับคุรุชาบัตคืออันเดียวกันนะหมายถึงว่าถ้าเราโดยมองโดยภาพรวมทีนี้ในส่วนของคุรุชาบัตและคุรุปาณีเนี่ยที่ประมวลอยู่ในครูศาสดาในรูปพระมหาคัมภีร์นะฮะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเปิดเผยจากพระองค์กับส่วนที่เป็นนักบุญนักบวชซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์มีความคิดมีความอ่านมีวิธีปฏิบัติตรงกันแล้วท่านก็คัดเลือกแล้วเอามาผนวกเป็นในที่เดียวกันนะครับดังนั้นแล้วก็จะประมวลครั้งแรกเนี่ยในปีคริสต์ศักราช1604ในสมัยครูศาสนาองค์ที่5นะนั่นเป็นครั้งแรกที่มีพระมหาคัมภีร์ขึ้นมาแล้วล่วงมาเกือบ100ปีจึงมีการสถาปนาพระยศให้เป็นครูศาสดาในรูปพระมหาคัมภีร์ครูคันซะฮิบในปีคริสต์ศักราช1708นะฮะแล้วภายหลังต่อมาลูกศิษย์ลูกหาก็มาจัดระบบการพิมพ์อะไรต่างๆทำให้เกิดมาตรฐานบทสวดทั้งหมด 1,430 หน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงการแนะนำองค์ความรู้แนะนำหลักสูตรแนะนำตำราว่าท่านชำนาญอะไรนะฮะท่านชำนาญเรื่องไหนนะฮะแล้วส่วนที่4คือล่างสุดคือฝ่ายมนุษย์เช่นกันแต่ว่าเป็นผู้คนเป็นศิษย์สาวกเป็นชาวซิกที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าทำไมโพกผ้าทำไมอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของดินแดนปัญจาบเรื่องของการตั้งฐานนอกดินแดนตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเราแนะนำศิษย์เก่าแนะนำศิษย์ปัจจุบันศิษย์ดีเด่นในแต่ละสาขาอันนี้เราเทียบให้เห็นในลักษณะของมหาวิทยาลัยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านถามว่าเอ๊ะทำไมชาวซิกโพกผ้าที่ศีรษะทำไมชาวซิกไว้หนวดเคราอย่างนี้เพราะนั้นท่านถามอยู่ในกรอบที่2กับกรอบที่4เป็นส่วนใหญ่นะท่านถามว่าทำไมชาวซิกที่ปัญจาบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วัดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ในกรอบที่2และกรอบที่4เป็นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะได้คุยถึงกรอบที่1และกรอบที่3สักเท่าไหร่นักดังนั้นแล้วโครงการที่ผมศึกษาอยู่จึงเข้าไปค้นทั้งหมดเท่าที่จะทำได้แล้วในเวลาที่มีอยู่นะเพราะนั้นจึงได้ออกมาเป็น4กรอบทั้งหมดทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในกรอบที่1พอสังเขปเราจะไปเจาะลึกกรอบที่2พอสังเขปและเราจะไปเจาะลึกที่สุดในกรอบที่3นะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อว่าจากจักรวาลในครุปาณีนะครับดังนั้นแล้วผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับว่าเราจะแนะนำในส่วนพระองค์ผ่านบทมูลมันตระบทมูลมันตระก็จะเป็นปฐมบทอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านจะเห็นตัวอักษรตรงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านสุเทพแนะนำนิดนึงครับ ให้อ่านเลยถ้าจะอ่านในภาษากุลมุขีนะฮะเราก็จะอ่านเอกองการสัตตนามกรตาปุรคนิรโภนิรเวรอกาลมูรตอายุนีแสพังกุรประสาดและความหมายของแต่ละคำทั้งเก้าคุณลักษณะนะฮะที่มาอันนี้ป
พระศาสดาท่านหรือชาวซิกทั้งหมดเราจะถือว่าเป็นมูลมนตระคือเป็นรากฐานของมนตราบทสวดทั้งปวงที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์สีกุรุกรันธ์แสบนะจะเห็นว่าก่อนที่จะขึ้นบทสวดหรือกุรุบาณีของแต่ละรากหรือที่มีทั้งหมด31รากด้วยกันจะมีบทมูลมนตรานี้ขึ้นนำหน้าทุกครั้งเพื่อที่จะยืนยันและแสดงว่าสิ่งที่ตามมาข้างล่างนี้คือบทมูลมนตระพระวจนะของเอกองค์การเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มแต่ครั้งบทแรกคือที่มีเครื่องหมายเลขหนึ่งอยู่เอกองค์การนี่หมายถึงพระเป็นเจ้าทรงเป็นเอกเป็นเอกลักษณ์คำแรกที่กุรุศาสดาได้บันทึกในพระมหาคัมภีร์ศาสดานิรันดรกรของซิกในรูปของพระธรรมซึ่งเราเรียกว่ากุรุวาณีกุรุชบดกุรุวัจนะพระศาสดาท่านเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเองเอกะคือเอกะนี่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นตัวเลขหนึ่งนะฮะเพราะถ้าเป็นตัวเลขหนึ่งแล้วมันก็จะมี2 3 4ตามมาไม่มีสิ้นสุดหมายถึงว่าถ้ามีเลข1ก็ต้องมีเลข2เลข3ต่อไปเรื่อยๆเป็นอินฟินิทีฟนะครับถ้าเลข1เนี่ยเราจะเรียกเป็นเอกแต่เราอ่านอันนี้เราอ่านจะเอกะเอกองค์การคือไม่ได้อ่านพร้อมกันอ่านเริ่มต้นด้วยเอกก่อนเพื่อที่จะเน้นความเป็นเอกะของวาหิกุรุนะฮะแล้วก็องค์การก็คือพระบัญชาหรือสิ่งที่ออกมาจากโอษฐ์ในกุรุศาสดาภายหลังคือเป็นองค์การที่มาจากเอกะถึงได้ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันนะฮะแล้วพอเมื่อได้เอ่ยถึงนั่นแล้วก็เริ่มต้นที่ว่าสิ่งที่ตามมานี้สัตตนามสัตนี่หมายถึงสัจจะหมายถึงสัจจะที่จะคงอยู่ตลอดกาลไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของพระเป็นเจ้าในทุกสภาวะปฐมกาลอดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลสัตตนามนี้เราจะเห็นเป็น2คำนะฮะเราจะเห็นสัตตะสัตตะหรือสัจจะและเราจะเห็นคำว่านามคำว่านามนี้หมายถึงถ้าภาษาไทยเราก็คุ้นคำว่านามสกุลชื่อนามความหมายเดียวกันไหมครับจะไม่เหมือนกันฮะคือเดี๋ยวต่อไปอาจจะเห็นเวลาคุณอภิรัตอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่านามที่เขียนโดยนออามอและก็สระอุนะอันนี้จะหมายถึงนี่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นนามธรรมดาเราจะเขียนแต่นอหนูสระอามอมาคือนามธรรมดาเฉยๆที่เขียนอยู่ข้างล่างนี้ฮะอันนี้หมายถึงการออกเสียงแต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนสัตตนามที่มีสระอุอยู่ข้างล่างข้างใต้มัมมาหรือมอมาเนี่ยก็จะหมายถึงนามที่ทรงสัจจะของวาหิกุรุดังนั้น PowerPoint ที่ผมนำเสนอเนี้ยเราจะเห็นตัวใหญ่ตัวโตที่เป็นคำของคุรปาณีส่วนตัวเล็กที่บางกว่าเนี่ยเสมือนเป็นคำอ่านแล้วถ้าเป็นคำทั่วไปจะใช้คำนี้แต่ว่าถ้าไปใช้ในคุรชาบัตหรือใช้ในนามของทางศาสนาจะใช้ตัวโตข้างบนเพราะนั้นเราจึงยกมาเพื่อเห็นตัวแตกต่างว่านี่คือแตกต่างกันแล้วก็ใช้ไม่เหมือนกันดังนั้นนามถ้าเป็นนามชื่อคนนามสกุลคนที่คนไทยรู้จักคำว่านามเนี่ยก็คือจะใช้ตัวล่างนี้นะตัวล่างนี้ส่วนถ้าคำด้วยสระอุข้างบนเนี่ยนั่นจะหมายถึงนามแห่งพระองค์แห่งวาหาครูนะตรงนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับภาษาไทยในบางคำแต่ว่าคนละคอนเซปต์กันก็คืออย่างภาษาไทยเรามีคำว่าอย่างเช่นคำว่าหมายเหตุเราก็ไม่ได้อ่านคำว่าหมายเหตุใช่ไหมไม่ได้ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้ออกเสียงว่าเป็นนามุอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านนามเหมือนกันเพราะนั้นเอาไว้เพื่อเป็นไวยากรณ์ของคุรุชบัตนะครับทีนี้เชิญตัวต่อไปครับตอนนี้คำต่อไปก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเหมือนกันกัตตาปุรคกัตตานี่หมายถึงผู้สร้างสูงสุดกัตตาหมายถึงผู้กระทำผู้ห่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งคือวาหิกุรุผู้พิทักษ์และผู้ทำลาย
บุรุษหมายถึงผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งแล้วทรงซึมซาบหรือหลอมแทรกอยู่ในสรรพสิ่งที่ได้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอมาถึงคำว่าปุรุษเนี่ยก็เหมือนลักษณะกนามคือข้างล่างปูรอคอจะมีสระอุข้างล่างอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีไอ้สระอุข้างล่างก็หมายบุคคลท่านกำกับไว้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำเฉพาะไม่ใช่คำทั่วไปนะคือเอาคำทั่วไปเอาคำสามัญที่มีใช้อยู่เนี่ยเอามายกระดับให้เป็นนิยามเฉพาะของคุรุปานีทีนี้ตัวที่6ครับไปไออาการมูรัตอาการมูรัตเลยนะอาการมูรัตอาการแปลว่าพ้นจากกาลเวลาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของกาลเวลาทั้งปวงส่วนมูรัตแปลว่าสรูปรูปของตนบุคลิกภาพที่ไม่อยู่ภายใต้กฎไตรการคืออดีตปัจจุบันและอนาคตและไม่มีสิ้นสุดเพราะว่าไม่มีเบื้องต้นและท่ามกลางถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า formless and beyond death อันนี้ก็คือไออากาลมูรจะเห็นว่าลักษณะจะคล้ายกับไวยากรณ์ไทยอกอาลแบบภาษาไทยจะเห็นว่าอากาลกาลคือกาลเวลาถ้ามีอมานำหน้าก็ซื้อว่าไม่มีเพราะนั้นภาษาไทยก็จะคล้ายกันเลยคือในคุรุปานีจะมีคำว่าอะนำหน้าเยอะมากคำศัพท์นะมีคำว่าอะแล้วก็มีคำว่านิระอย่างเช่นภาษาไทยอาจจะบอกว่าเป็นนิรนามอะก็คือในนี้ใช้อาการนะทีนี้ตัวที่9ครับตัวนี้สำคัญนะครับตัว9ตัวนี้ตัวที่สำคัญที่สุดคือว่าทุกสักสรรพความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับพรประสาทที่ให้แก่สิทธิ์มนุษย์สาวกคือเราจะเข้าใจและบรรลุถึงธรรมแห่งกุรุบาลีนี้จะต้องมีความกรุณาเมตตาของสัตกุรุหรือกุรุศาสดาหรืออาการปุรักกุรประสาทกุรุก็หมายถึงครูผู้ที่นำเราออกจากความมืดมัวแห่งอวิชชาคำว่ากุรุนะฮะและประสาทก็คือพรเหมือนกับภาษาไทยพรประสาทความเมตตาที่กุรุศาสดามอบให้แก่ศิษย์และสาวกของพระองค์ในส่วนกุรุประสาทผมจำลองเหตุการณ์แบบที่เราจะเข้าใจกันก็คือว่าในมหาวิทยาลัยนะหรือในสถาบันการศึกษาเนี่ยเมื่อบัณฑิตจบแล้วเราจะมีพิธีประสิทธิ์ประสาทปริญญาบัตรนั่นแหละครับอันนั้นคล้ายกันเมื่อนักศึกษาศึกษามา 4-5 ปีเรียนแต่ละวิชาเรียนแต่ละสาขาอะไรมาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะรับพระราชทานปริญญาบัตรเพราะฉะนั้นรับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นก็คือสัมพันธภาพระหว่างผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและลูกศิษย์ลูกหาที่จบเป็นบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตก็ตามที่เข้าไปในรับปริญญาในวันนั้นเหตุการณ์คล้ายกันครับเหตุการณ์คล้ายๆกันอันนี้ผมจำลองมาในรูปแบบนี้เพื่อให้ท่านเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีข้อจำกัดในการนำเสนอเนื่องจากว่าถ้าคุยถึงทั้ง9ลักษณะเนี่ยก็ต้องขอเวลาอีก3วันนะกว่าจะจบนะฮะเท่านั้นตอนนี้เราแนะนำเพื่อถ้าท่านเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูกรณีศึกษาของครูชาบัตในแต่ละบทเนี่ยเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ขอผ่านการแนะนำพระองค์ไปก่อนว่าขอแนะนำเพียงเท่านี้พอสังเขปนะครับหรือว่าเอาสั้นๆไอ้ที่เราไม่ได้พูดอีกไอ้นิรปอนิรแวรอากาลมูรัตอายุนี้แทบผังนี้ก็เป็นคุณลักษณะของไวยกรุทั้งสิ้นว่าท่านไร้สิ่งที่ความเกรงกลัวและไม่เป็นมิตรเป็นไอ้ไม่เป็นศัตรูหรือเป็นภัยแก่ใครพระองค์จึงไม่มีศัตรูนะฮะและอายุนี้แทบผังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือไร้การกำเนิดอายุนี้เห็นไหมจะมีอ่างมาอยู่อายุนี้อยู่นี่หมายถึงชีวิตวิญญาณหรือจิตหรือรูปหรือร่างเมื่อมีอายุนี้ก็แสดงว่าท่านเนี่ย ไม่มีการกำเนิดเมื่อไม่มีการกำเนิดแล้วก็ไม่มีการตายไม่มีการดับสูญฉะนั้นไอสิ่งนี้ที่มันเราจะเข้าใจกันยากว่า
จะเกิดขึ้นมาได้ประการใดคือธรรมดาคือเนื่องจากว่าพระองค์หรือว่าเฮกูลูเนี่ยไม่มีชื่อนามเรียกขานนะมีไม่มีชื่อว่าจะเป็น ABC หรือจะเป็นกอไก่ขอไข่ไม่มีชื่อนะฮะดังนั้นแล้วชื่อของพระองค์จึงเป็นนามธรรมแต่ว่าของซิกก็จะมีความพิเศษอยู่ตรงประการนึงคือว่าท่านแสดงคุณลักษณะให้มนุษย์เข้าใจหรือให้ศิษยาภิกษุเข้าใจว่าต่อไปนี้คือลักษณะของพระองค์ของท่านดังนั้นจะเรียกขานชื่อก็จะไม่มีเมื่อสักครู่นี้เราจึงจะขออนุญาตเรียกขานพระองค์ด้วยคำว่าวาฮากูรูแทนในฐานะที่ท่านจะครุประสาทให้กับมนุษย์นะฮะอันนี้คือที่มาที่เราใช้คำกันตรงนี้นะครับต่อมาเราจะแนะนำประวัติครุศาสดาซึ่งจะมีออกเป็น2 ส่วนนะครับครุศาสดาในรูปแบบในรูปมนุษย์กับในรูปพระมหาคัมภีร์ก็จะเป็นประวัติแบบช็อตคัทนะเพื่อให้ท่านได้เห็นโดยภาพรวมนะครับผมก็จะขอเริ่มต้นจากสมัยองค์ปฐมศาสดาครุนานักซาฮิบการใช้คำว่าซาฮิบหรือใช้คำอื่นก็จะเป็นในลักษณะของการลงท้ายด้วยคำสรรเสริญเยินยอพระองค์เพื่อให้เกียรติพระองค์ซึ่งมีหลายคำนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยในงานวิจัยเราเนี่ย เลือกใช้คำว่าซาฮิบเนื่องจากว่าตอนที่เราศึกษาคุรปณีมาเราพบคำว่าซาฮิบเยอะมากแล้วก็ในคอมมอนเซนส์ของชาวอินเดียเองก็จะใช้ซาฮิบอีกระดับหนึ่งนะครับในตอนนั้นต้องย้อนกลับไปถึงปี1469นะฮะการประสูติของพระองค์เท่ากับการเป็นปฐมสาวกของศาสนาซิกนะครับแล้วก็ปฐมครุศาสดาปฐมครุศาสดาแต่ข้างบนปฐมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าถูกต้องครับถูกต้องครับตามนั้นนะครับท่านละสังขารในปี1539สรีรวมอายุก็70พรรษาหรือ70ปีณดินแดนปัญจาบนะฮะในระหว่างที่ท่านเป็นเรียกว่าไปทำงานอยู่เนี่ยท่านน้อมรับพระบัญชาหรือองค์การแห่งวาเฮกูรูวะหรือวาฮากูรูเนี่ยนะครับออกได้2เสียงนะครับโดยถือว่าเป็นผู้ถูกคัดเลือกนะถูกคัดเลือกแล้วก็ให้เป็นผู้ถ่ายทอดหรือให้เป็นผู้นำสารนะอันนี้ยังไงครับอันนี้เป็นคือตั้งแต่เริ่มต้นแรกเลยฮะทุกกุรุบาณีหรือกุรุชบัตที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาท่านจะบอกว่าไอ้กุรุบาณีนี้ไม่ได้เกิดจากออกมาจากโอษฐ์ของฉันมาถ่ายทอดมาจากไวกรุทรงประทานปัญญาหรือแสงพระโชตินั้นมาเข้าในตัวท่านแล้วท่านก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดออกมาทำหน้าที่ถ่ายทอดมาให้กับมนุษยชาติดังนั้นแล้วในสมัยปฐมศาสดานะฮะในขณะนั้นเนี่ยจึงเริ่มต้นกระบวนการที่ผมย่อให้ท่านได้เห็นกอขอคอเราจะเห็นสัมพันธภาพระหว่างวาฮากูรูคือพระเจ้าอันสูงสุดกับศิษย์สาวกในฐานะครุศาสดาก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วสัมพันธภาพนั้นก็ขยายมาสู่ลูกศิษย์ทั่วไปก็ทำให้เกิดขอคือสัมพันธภาพระหว่างครุศาสดากับศิษย์สาวกทั่วไปและเมื่อศิษย์สาวกทั่วไปได้ศึกษาแล้วเนี่ยก็จะกลับย้อนกลับไปก็คือเป็นสัมพันธภาพระหว่างว่าให้ครูกับศิษย์สาวกทั่วไปก็จะวนอยู่ใน3ระดับนี้นะฮะคล้ายกับที่เราในสังคมไทยเราบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอะไรประมาณนั้นนะคล้ายๆกันเลยนะครับในรูปแบบความคิดใกล้เคียงกันมากนะครับทีนี้เราก็จะไม่ไปลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันครุปาณีนะฮะทีนี้พอในสมัยที่2นี้องค์ที่2ท่านก็จัดระบบภาษาจัดระบบอักษรที่เราเรียกว่าคุรมุขีที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเรียกว่าอักษรคุรมุขีซึ่งเป็นต้นหรือเป็นที่มาของภาษาปัญจบีแล้วก็เป็นบันทึกของคุรปาณีคือภาษาปัญจบีนี้มีเก่าแก่มาหลายพันปีแล้วฮะพอมันถึงภาษาศาสดาองค์ที่2เนี่ยท่านก็คือ simplify มันให้มันมีไวยากรณ์หรือมีลักษณะรูปร่างที่แน่นอนออกมาแล้วสิ่งที่ท่านพูดภาษาที่ท่านกล่าวออกมาเราก็เลยเรียกว่ากุรมุขีกุรคือครุหรือศาสดามุขีคือสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์คือคำพูดหรือคำสอนต่างๆนั่นนะเราเรียกว่ามุขีเพราะฉะนั้นพระธรรมในศาสนาซิกพระมหาคัมภีร์เนี่ยเราจะเรียกเป็นกุรมุขีหรือว่ากุรบาณี
กุรชบัตก็ได้ได้หลายคำได้หลายคำได้หลายคำคือหมายถึงว่าเราถ้าเราเจาะจงว่าถ้าเราไปเจาะลึกแต่ละคำเองเนี่ยมันก็จะมีความหมายพิเศษแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราสามารถเรียกได้อย่างนี้นะครับถูกต้องครับต่อมาในองค์ที่ในสมัยองค์ที่3ตรงนี้มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นก็คือในการเมืองการปกครองของอนุทวีปอินเดียนะฮะขนาดนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในสมัยของราชวงศ์มุคันซึ่งบางตำราก็อาจจะเรียกว่าเป็นโมกุลหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ละภาษาแต่ว่าทางซิกเนี่ยจะเรียกว่าราชวงศ์มุคันหรือมุกันนะฮะในสมัยลำดับที่3ก็คือจักรพรรดิอักบาซึ่งท่านปรีชาสามารถนะฮะในเรื่องของการศึกษาเรื่องของปัญญาศาสนาตอนนั้นเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่อัครากับเดลีสลับกันเป็นเมืองหลวงในขณะนั้นนะฮะแล้วก็เมืองน้องหรือเมืองลูกหลวงคือลาฮอห่างจากอัมริตสรในปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก40กว่ากิโลประมาณ40ถึง60กิโลซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในดินแดนปัญจาบอยู่นะฮะทีนี้ลาฮอเมื่อเป็นเมืองลูกหลวงแล้วเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิก็ต้องไปปกครองเมืองลาฮอก่อนทีนี้เราก็เข้าใจว่าการเดินทางไประหว่างเมืองเดลีอัครากับลาฮอเนี่ยก็คงได้ยินทหารคุยกันหรือชาวบ้านคุยกันว่ามีนักบุญมีนักบวชมีคำสอนที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วพระองค์ก็คงเราคาดว่าจักรพรรดิก็คงจะสืบแสวงหาเพราะว่าท่านสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อท่านได้ไปมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับครูศาสดาองค์ที่3ปฏิบัติตามหลักปรัชญาศึกษาคุยกันแล้วคงจะซาบซึ้งในพระธรรมสัจจะที่เผยแพร่มานี้ท่านก็จึงมอบถวายหมายถึงว่าท่านอักบาร์เนี่ยท่านก็มอบถวายที่ดินให้กับองค์ที่3แต่มอบผ่านบุตรีของคุรุศาสดาองค์ที่3จนกระทั่งในสมัยคุรุศาสดาองค์ที่4เนี่ยบุตรีของคุรุศาสดาองค์ที่3ก็มาอภิเษกสมรสกับคุรุศาสดาองค์ที่4ทำให้เริ่มต้นเป็นการสร้างศาสนสถานครั้งแรกของซิกมันไม่ใช่ศาสนสถานครั้งแรกของซิกหมายว่าสร้างเป็นกิจลักษณะแล้วก็ใหญ่โตนะในเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นจากการขุดสระในปี1577การขุดสระนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองอมฤตสารรัฐปัญจาบในปัจจุบันนะเริ่มมาจากการขุดสระในสมัยองค์ที่4แล้วก็เริ่มสร้างศาสนสถานในปี1588เป็นการปักปฐมเสาเราเรียกว่าปฐมเสาไม่ใช่วางศิลาฤกษ์นะเป็นการปักเสาในครั้งแรกที่เราเห็นในกรอบเล็กภาพนั้นก็คือเราจะเรียกว่าสีดัลบาซาฮิบที่อยู่ในฮันมันดินซาฮิบหรืออาจจะเรียกว่ามณเทียนแห่งพระองค์หรือมณเทียนแห่งวาฮิกรูก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ยินคำศัพท์เหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นกันเราจะทยอยอธิบายให้นะแทรกนิดนึงคือภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนล่างเป็นหินอ่อนแล้วส่วนบนเคลือบด้วยแผ่นทองคำตอนที่พระศาสดาพระองค์ที่4ทรงสร้างตอนนั้นยังไม่มีแผ่นทองคำไม่มีเป็นแต่ไออาคารหินอ่อนเท่านั้นเองครับทีนี้สัมพันธภาพที่จะเกิดขึ้นที่เป็นไฮไลท์ของคุรุปาณีเนี่ยมาอยู่ที่องค์ที่5เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปแล้วว่าในปี1604เนี่ยนะคะพระองค์ที่5ท่านได้เริ่มต้นประมวลพระมหาคัมภีร์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพยศคุรุศาสดาในรูปพระมหาคัมภีร์นะเป็นพระมหาคัมภีร์ก่อนนะครับแล้วก็จัดหมวดเป็นในลักษณะของสังคีปอินเดียโบราณเราเรียกว่าหลาหรือหลักนะฮะผมจะอาจจะออกเสียงไม่ชัดเดี๋ยวให้คุณเสถียรออกเสียงอีกทีนึงครับคือหลักคือครั้งแรกเมื่อท่านมาประมวลพระมหาคัมภีร์เสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกพระมหาคัมภีร์นั้นว่าปอติแซบคือท่านยังไม่ได้รับพระนามเป็นสิริกรุกันแซบเราเรียกว่าเป็นปอติปอติหมายถึงตำราคือตอนนั้นท่านยังเป็นตำราธรรมอยู่แต่เราเสริมใส่โพธิ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 ประมาณนั้นนะฮะโพธิแซบและแต่หลังเมื่อองค์ที่10ได้สถาปนาโพธิแซบเป็นกุรุเป็นพระศาสดาท่านจึงได้พระนามว่าสิริกรุกรันธสาเหบแล้วไอ้การจัดพิธีเนี่ยท่านเอาบทสอนรวบรวมจากที่ต่างๆคือสมัยนั้นจะไม่มีศูนย์กลางฮะคือพระศาสดาไปที่ไหนไปพบกับสาวกหรือไปแล้วก็ความคิดมาก็เขียนพระคัมภีร์ก็จะเล่มเค้นเน้มไว้ในสมุดบันทึกของท่านเป็นสมุดโน้ตหรืออะไรก็ว่าไปประมาณนั้นนะฮะแล้วตอนนี้พอมาถึงศาสดาพระองค์ที่5เนี่ยท่านบอกว่าศิษย์สาวกเนี่ยจะเจอปัญหา
ว่าพระศาสดาพระองค์ที่หนึ่งท่านคงสอนอะไรไปบ้างองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่มันอยู่แต่ละที่ต่างกันไปแล้วไอ้การที่เราจะศาสนาจะเป็นปึกแผ่นได้เนี่ยก็ต้องมีพระธรรมพระธรรมที่สมบูรณ์รวมเป็นเล่มเดียวกันเพราะว่าไอ้หลักทั่วไปของศาสนาเนี่ยประการแรกต้องมีพระศาสดาก่อนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพระธรรมถูกไหมฮะซึ่งเพราะนั้นในตอนสมัยองค์ที่5เนี่ยถือว่ามาครบพอสมควรนะฮะครบคันเลยแหละครับครบคันแล้วนะฮะมีพระธรรมแต่พระธรรมมันแยกกันอยู่ศิษย์สาวกก็มีแล้วศาสนสถานเราก็มีแล้วเพราะนั้นมันยังขาดไอ้สิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางในศาสนสถานนั่นก็คือพระธรรม ถ้าอย่างนั้นศาสนาซิกในขนาดนั้นเนี่ยพร้อมอย่างที่สุดเนี่ยคือในช่วงองค์ที่5ใช่มาสมบูรณ์สมบูรณ์อย่างที่สุดแล้วนะสมบูรณ์อย่างที่สุดแล้วในสมัยองค์ที่5เพราะนั้นศาสนาซิกก็คือศาสนาสิทธิ์ศาสนาความสิทธิ์ดังนั้นความเป็นสิทธิ์เนี่ยก็มีต้องมีตำรามีตำราที่จะศึกษาที่เมื่อกี้ที่ผมแนะนำไปว่าต้องมีตำราต้องมีความรู้มีถ้าในมหาวิทยาลัยมีแต่ศาสตราจารย์แล้วก็บรรยายไปอย่างเดียวไม่มีตำรามันก็จบใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วผมก็เปรียบเทียบประมาณนี้นะเพราะนั้นภาพทั้ง4ภาพทั้ง5ภาพท่านอธิบายอย่างย่อพอสังเขปได้ยังไงก็บ้างครับข้างบนใช่ไหมครับคือภาพแรกก็เป็นพระหัตถ์ของศาสดากรุศาสดาพระองค์ที่5ท่านเขียนด้วยพระหัตถ์ท่านก่อนหน้าแรกฮะก็เลยชาวซิกก็เลยถือมาอันนี้ว่าเป็นหลักฐานอย่างแท้จริงว่าไอ้มูลมันตรานี้ประพันธ์โดยกรุศาสดาแล้วมีปรากฏเป็นเอกลักษณ์ไอ้โดยพระหัตถ์ของท่านดังนั้นเราจะเห็นภาพที่ท่านอาจจะน่าจะบัญชาให้บัญชาให้สิทธิ์ให้สิทธิ์หรือไปกรุดาสไปอัครสาวกของท่านผู้ที่เชี่ยวชาญในภาษามีเป็นนายอัคระประมาณนั้นนะครับใช้เวลา2ปีนะฮะต่อมาและก็ขณะที่ให้ถ่ายทอดเนี่ยท่านได้รวบรวมปกติบานี้ด้วยเมื่อกี้ที่อธิบายไปว่ามี2ส่วนมี2ส่วนที่เป็นพระวจนะของพระองค์แล้วก็ไอของพวกปกตินักบุญนักบวชที่มีแนวความคิดแนวเดียวกับไซแนวเดียวกับซิกแล้วก็มีการเมื่อสำเร็จนั่นแล้วท่านก็ให้เกียรติโดยเอาให้อริยสาวกบาบาบุตตาจีเป็นผู้เทินทูลพระคัมภีร์เหนือหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าประการหนึ่งต่อไปพระคัมภีร์หรือพ่อที่แซบเนี่ยจะเป็นกรุศาสดานิรันดร์การของซิกแล้วท่านเดินข้างหลังโบกให้ความเคารพพระคัมภีร์ตั้งแต่แรกเลยฮะเสร็จแล้วก็มาอัญเชิญสวดเป็นครั้งแรกในดรบาร์แซบที่ได้ก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ากรุศาสดานั่นนั่งต่ำกว่าพระมหาคัมภีร์แล้วภาพใหญ่ข้างล่างภาพใหญ่ภาพใหญ่นี้เป็นเกิดขึ้นในตอนสมัยองค์ที่10นะครับครับในปีคศ1708เมื่อสถาปนาพยศแล้วพยศแล้วท่านก็แสดงให้ศาสนิกชนซิกทุกท่านทราบว่าต่อไปนี้นับแต่วันนี้เมื่อเราจากโลกไปแล้วพระมหาคัมภีร์ที่แซบอันนี้จะเป็นกรุศาสดาแทนเราแล้วมันมีเหตุผลอยู่อันนึงว่าสมัยนั้นน่ะไม่มีการถ่ายทอดทีวีหรือไม่มีสันติมันไม่มีไลฟ์สดแบบนี้นะมันไม่ทันสมัยแบบนี้พระศาสดาเนี่ยจะไปทุกแห่งหนไม่ได้ดังนั้นการบันทึกให้เป็นกิจลักษณะแล้วกำหนดพยศให้เรียบร้อยเสียนะครับตรงนี้ผมนึกถึงหนังจีนนะฮะหนังจีนคล้ายๆกับว่าเรานึกถึงหนังจีนแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อนายพลเนี่ยจะออกจากอาณาจักรออกจากพระราชวังเนี่ยก็จะสั่งยังไงเพราะนั้นก็ต้องมีกระบี่อัยสิทธิ์หรือป้ายอัยสิทธิ์หรืออาจจะเป็นผ้าไหมอัยสิทธิ์แล้วก็ไปแสดงต่อที่ไหนก็ทุกคนก็คารวะน้อมคารวะคล้ายกันนะครับคล้ายๆกันและอีกประการหนึ่งที่ท่านรวบรวมไว้เนี่ยถ้าเราไปศึกษาพระมหาคัมภีร์จะเห็นว่าท่านได้วางไอ้ลำดับบทต่างๆว่าบทนี้ประกอบด้วยบทของใครแล้วก็ลงท้ายเป็นตัวเลขซึ่งสมัย400ปีก่อนนั้นน่ะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยฮะ
ถือว่าเป็นดิจิตอลฉบับเขียนสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นดิจิตอลฉบับเขียนนะครับเพราะว่าสมัยนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่เก่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเอาตัวเนี้ยมาเรียงใหม่แล้วลงล็อกหมดเลยมีตัวเลขกำกับเลยเดี๋ยวในตัวบทท่านจะเห็นนะครับท่านจะเห็นครับเพราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างเล็กน้อยนะครับตอนสมัยคือพอหมดสมัยองค์ที่10แล้วและสถาปนาพยศเป็นครุขันธ์ซาฮิบแล้วเนี่ยล่วงมาจนถึงปีประมาณปี1864ประมาณนี้นะฮะสมัยที่นักปกครองที่เป็นชาวซิกที่ชื่อว่ามหาราชารันจิตสิงห์เนี่ยท่านก็คือมีการศึกเยอะมากแล้วทำให้บริเวณสถานที่หรือในรัฐหรือในเมืองนั้นน่ะเรียกว่าพังบ้างหรือเสียหายบ้างท่านก็ปฏิสังขรณ์สาธารณสถานสำคัญนะฮะแล้วเป็นที่มาของการถวายบริจาคที่ดินบริจาคทองคำนะจำนวน750กิโลกรัมเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ยังมีเพชรนินจินดาอีกเพื่อประดับดาราบันซาฮิบตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นสีทองเวลาฝรั่งไปดูก็โอ้นี่มันโกลเด้นเทมเพิลเพราะนั้น ก็เลยติดปากเป็นโกลเด้นเทมเพิลและพอไทยเราไปเที่ยวเราก็ว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นสิวรวิหารวิหารทองคำจริงๆแล้วท่านมีชื่อก็คือดาราบันซาฮิบหรืออาจจะเติมพยศนำหน้าคือคำว่าสีเข้าไปก็คือสีดาราบันซาฮิบแต่ว่าผมก็ได้ยินชาวซิกที่ประจับลงท้ายด้วยยีอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยปี1864มีคณะกรรมการอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นการปฏิวัติทางศาสนาก็มีการเริ่มต้นคัดสำเนาพระมหาคัมภีร์ด้วยระบบการพิมพ์นะเป็นมาตรฐาน 1,430 หน้าหรือเราจะใช้คำว่าองค์นะฮะเพื่อการยกย่องแล้วก็1เล่มเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสรูปนะครับแล้วก็จัดพิมพ์แห่งเดียวคือที่เมืองอมฤตสารรัฐปัญจาบแล้วก็ชุมชนชาวซิกทั่วโลกก็จะอัญเชิญจากอมฤตสารสู่ชุมชนของตัวเองนะครับในภาษาไทยนั้นในอดีตก็มีชาวไทยซิกที่ท่านจัดภาษาไทยเป็นคำอ่านนะฮะเป็นคำอ่านเพื่อให้รู้ว่าตัวไหนอ่านว่าอย่างไรได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าทั้งการออกเสียงซอโซ่ซอเสือหอนกฮูกหอหีบต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะออกเสียงหนักออกเสียงเบาต่างๆเพราะนั้นในฉบับภาษาไทยเนี่ยก็มีฉบับนี้แล้วในงานวิจัยของผมเนี่ยผมก็อาศัยถ้อยคำสำนวนที่เป็นภาษาไทยที่ถ่ายทอดตรงนี้มาแล้วเนี่ยเอามาใช้ในงานวิจัยซึ่งก็เป็นความคืบหน้าอีกหนึ่งชั้นนะครับประมาณนี้นะครับคือมันกลายเป็นมาตรฐานเดียวกันในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนหรือว่าอธิบายการอ่านเราก็จะใช้เล่มนี้เป็นมาตรฐานเพราะออกมาเป็นเล่มแรกใช่ไหมและเป็นที่ยอมรับของศรีกรุสิงห์สภาครับเขาจัดพิมพ์โดยศรีกรุสิงห์สภาด้วยนะครับใช่ใช่เขาอันนั้นด้วยเอ๊ะในปีไหนนะครับท่านจำได้ไหมครับประมาณ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีนานแล้วนะครับผมเพิ่งได้รับมอบจากทางศรีกรุสิงห์สภาทางท่านสุเทพนะครับทีนี้ท่านจะเห็นศัพท์เฉพาะเต็มไปหมดเลยนะครับท่านจะเห็นคำว่าคุรูคารุกูรูนะฮะว่าคูรูว่าเฮคูรูที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคำนี้ก็จริงๆแล้วเป็นวลีอุทานโอ้คูรูโอ้คูรูทรงสัจจะโอ้คูรูทรงอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตของศิษยาวกนะฮะเท่านั้นถ้าท่านไปคุยกับชาวซิกหรือไปที่ศาสนาของซิกเนี่ยท่านก็ได้ยินคำนี้เยอะมากนะทุกคนอุทานอะไรก็ว่าให้ครูว่าให้ครูคือเขาจะไม่อุทานทัดเชยฮะแบบเรานะท่านจะอุทานว่าให้ครูนะเหมือนกับอยู่ในสติอยู่ตลอดเวลานะครับจะขอแทรกนิดนึงคือว่าให้ครูนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมของซิกเนื่องจากเราไม่มีพระนามของผู้สร้างครีเอเตอร์นั่นนะฮะไวกรุเพราะฉะนั้นในการสวดภาวนาเพื่อสมาธิแบบในพุทธจะมีชาวพุทธจะเอ่ยพุทโธพุทโธพุทโธท่านบุญพุทโธพุทโธใช่ไหมฮะคำนั้นก็คือคำหมายถึงไอ้วาฮกรุทางอิสลามเขาก็จะมีกล่าวว่าคำพระอัลเลาะห์สิ่งนั้นเนี่ยวาฮกรุนี่ก็เป็นเสมือนคำที่ชาวซิกเวลาสวดภาวนาเนี่ยจะสวดภาวนารำลึกถึงคำว่าวาฮกรุอย่าไปหยุดที่คำวาฮกรูนะฮะเมื่อเราพูดถึงวาฮกรูเนี่ยให้เราทำจิตรำลึกไปถึงครีเอเตอร์
คำอื่นๆที่เรากล่าวไปก็ปรากฏขึ้นบนจอนี้นะครับหลายคำท่านน่าจะเข้าใจแล้วนะครับคำที่คำว่าซาฮิบกับยีนี่ลงท้ายคล้ายๆกันคนละภาษาเท่านั้นเองนะครับเป็นการลงท้ายให้เกียรตินะครับผมก็เห็นว่าบางที่ก็ใช้ทั้งซาฮิบทั้งยีคู่กันเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่อิมเพรสของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่7นี้คือดัลลาบาตรงนี้ผมต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าทางภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะสามารถใช้คำว่าในวังท้องพะโลงหรือพระพราก็ได้คือเป็นสถานที่สำหรับการออกมหาสมาคมของผู้ปกครองจักรพรรดิหรือกษัตริย์นะฮะแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เป็นสถานที่ออกว่าราชการสถานที่พิจารณาคดีโดยผู้ปกครองนะครับคือในสมัยหลังเนี่ยเรามาแยกอำนาจเป็นรัฐสภาศาลแต่ว่าในอดีตเนี่ยรวมกันหมดในดัลลาบาแห่งนั้นนะครับผมก็เลยเพิ่มสไลด์ขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเพื่อให้เราได้เห็นภาพแบบเร็วๆนะครับดัลลาบาท้องพะโลงในแบบหนึ่งนะครับผมเอามาจากในภาพยนตร์นะฮะท่านจำลองในฉากละครมานะฮะแล้วก็สถานที่จริงที่เดลีที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยฮะที่เป็นเรดฟอร์ดนะฮะอันนี้ก็คือดัลลาบาท้องพะโลงนะแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงปี1911ที่คิงจอร์จองค์ที่5กับควีนแมรี่ที่เสด็จเยือนอินเดียบริทิชอินเดียเนี่ยนะครับก็มีการสร้างพระพราใหญ่ขึ้นมานะก็คือเขาก็เรียกว่าดุลบาคือจะใช้คำว่าดัลลาบาดุลบาคือมันคือแล้วแต่ภาษาของแต่ละศาสของแต่ละกลุ่มชนจะเรียกแต่ว่าทางซิกเนี่ยเรียกดัลลาบานะเดี๋ยวมีแทรกที่นี่นิดนึงคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องศาสนฐาน ศาสนสถานของซิกเนี่ยเดิมเราจะเรียกเป็นตรมศาลาคือธรรมศาลาศาลาที่ศาสนิกชนไปชุมนุมเจริญธรรมก็เรียกเป็นธรรมศาลาเมื่อหลังจากเรามีพระมหาคัมภีร์เป็นกุรุศาสดาแล้วเราอัญเชิญท่านมาประทับเป็นประธานในกุรุดวาราศาสนสถานทั้งข้างในนั้นเราก็จะเรียกเป็นดรบาร์คือดรบาร์สถานที่ที่มีพระศาสดามาเป็นองค์ประธานถ้าเทียบกับไทยเราดูภาพล่างที่สุดนะฮะท้องพะโรงนะฮะท้องพะโรงแม้ท่านจะเห็นฉัตรอยู่นะฮะท่านจะเห็นฉัตรอยู่แล้วก็ท่านก็เห็นสัญลักษณ์ของพระองค์อยู่ดังนั้นแล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องพระแต่ว่าสัญลักษณ์ของท่านอยู่แทนนะก็จะเรียกว่าท้องพะโรงหรือดัลลาบาก็ได้เพราะนั้นดัลลาบาจึงใช้ในทางการเมืองการปกครองแต่ดัลลาบาของซิกเนี่ยจะมี2มิตินะฮะในมิติรูปธรรมเนี่ยคือสถานที่จริงก็คือดัลลาบาซาฮิบที่รัฐปัญจาบที่อินเดียนะฮะส่วนอีกมิตินึงเดี๋ยวเราจะได้พบคำว่าดัลลาบาแห่งวาฮากูรูซึ่งเป็นมิตินามธรรมแล้วจะไปพบที่ไหนฮะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามในตอนต่อไปนะครับลึกลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คำศัพท์หลักๆเราก็จะประเชิญประมาณนี้นะครับต่อไปเราเมื่อกี้เรารู้จักในส่วนของส่วนพระองค์แล้วครูศาสดาแล้วตอนนี้เราจะแนะนำศิษย์สาวกอย่างไม่เป็นทั้งอย่างคร่าวๆด้วยกันนะผ่าศาสนวินัยนะครับนะฮะต้องให้ท่านอธิบายเรื่องคือผมตั้งชื่อว่าดวงแก้ว3ประการนะเป็นระดับมูลฐานซึ่งมี3ประการขอเรียนเชิญท่านอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นครับคืออันนี้เป็นรากฐานของการปฏิบัติพระธรรมที่พระศาสดาพระองค์แรกกุรุนานักซาฮิบท่านได้ทรงวางรากฐานไว้คือข้อที่1เนื่องจากซิกอีกประการหนึ่งซิกศาสนาซิกมีข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าเราไม่มีพระไม่มีนักบวชเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นศิษย์ของซิกเนี่ยจะดำรงชีวิตในรูปของคราวาสเพราะนั้นข้อปฏิบัติหลักของคราวาสเนี่ยก็คือ 1. สวดภาวนานามไหว้ครูทุกลมหายใจ 2. เมื่อเป็นคราวาสแล้วประกอบสัมมาอาชีวะก็ให้ประกอบสัมมาอาชีวะโดยสุจริตธรรมเสร็จแล้วเมื่อได้มีลาภยศหรือมีทรัพย์สมบัติมาเพื่อไม่ให้เกิดความอหังการก็จงรับใช้สังคมเซวะเพื่อให้จิตเนี่ยแซ่เราเรียกว่าไอ้แซ่เจอมีความพอเพียงพอเพียงเพราะนั้นสิ่งที่มีเกินเราก็จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และรับใช้สังคมหมายถึงว่าท่านจะส่งเงินไปที่ไหนฮะถ้ามีเงินมากเพียงพอก็จะมีว่าภายในครัวภายในกุรุดวาราพระศาสดาเลยกำหนดว่าทุกกุรุดวาราเนี่ยจะต้องมีครัวพระศาสดากุรุลังกรคือผู้ที่สมัยก่อนวัดเนี่ยส่วนมากจะอยู่ต่างจังหวัดหรือที่มาแล้วก็ศาสนิกชนมาเดินทางมาไกลถ้ายิ่งมาตอนเช้าตีสี่ตีห้าเนี่ย
แล้วก็พอถึงประมาณ7โมงก็จะเริ่มหิวแล้วตอนนี้จะหาอาหารที่ไหนล่ะในเมื่อกุรุดวารนั้นอยู่กลางท้องนาหรืออะไรต่างๆท่านศาสดาก็เลยให้ทุกกุรุดวาราเนี่ยจะต้องมีครัวพระศาสดาเพื่อที่จะให้บริการระดับหนึ่งให้อิ่มพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในโลกเวลานี้ว่ากุรุดวาราของซิกเนี่ยมีครัวพระศาสดาซึ่งเราเรียกว่ากุรุกาลังกรครับเชิญท่านต่อครับตอนนี้ที่หน้าจอข้างบนที่ผมบอกว่าไอ้ข้อมูลพื้นฐานของศาสนาจะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อประการแรกมีพระศาสดาประการที่สองมีศิษย์สาวกและประการที่สามมีพระธรรมมีพระธรรมและประการที่สี่ก็จะมีศาสนสถานศาสนสถานแม้ว่ามีสี่อย่างครบกันแล้วเนี่ยก็ต้องเพื่อที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเข้าใจมาตรฐานเดียวกันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า Code of Conduct ศาสนวินัยซึ่งเป็นศาสนวินัยเพื่อให้ซิกทุกแห่งกุรุดวาทุกแห่งในโลกเนี่ยปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันอยู่ในกรอบเดียวกันดูกรอบเดียวกันอยู่ในการปฏิบัติเดียวกันเป็นเสมือนรัฐธรรมนูญของการปฏิบัติไม่ใช่พระธรรมนะฮะคือเป็นไอรัฐธรรมนูญเหมือนผมมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ท่านก็จะบอกว่าอย่างนั้นต้องลงทะเบียนกี่วิชาถึงจะจบตามหลักสูตรเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นแล้วถ้าผมมาลงวิชาที่1นี้วิชาศาสนา101วิชาภาษา101นี้เนี่ยผมจะต้องมีชั่วโมงทั้งหมด50ชั่วโมงผมต้องมาอย่างน้อย50ชั่วโมงถึงจะได้สอบได้ถึงจะมีสิทธิ์อะไรต่างก็จะเป็นกฎระเบียบสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับเมื่อมีกฎระเบียบแล้วซิกเนี่ยอยู่ในรูปของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นคุณเจอซิกคนหนึ่งในท้องถนนหรือในตลาดเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าเขาเป็นซิกของศาสนาอื่นเขามีเครื่องแต่งกายมียูนิฟอร์มมีไอเดนติตี้อยู่แล้วแน่นอนภาษาในอันนี้ที่จริงเริ่มมาตั้งแต่องค์ที่10แล้วฮะตอนที่ท่านตั้งคาลซามาให้รับอมฤตอันนั้นก็เดี๋ยวคงจะมานี้แต่ตอนนี้เราพูดถึงไอ้วินัยศาสนาวินัยของซิกเพราะนั้นเมื่อปีค.ศ.1932ชาวซิกจึงตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาแล้วได้ร่างบัญญัติซิกศาสนาวินัยขึ้นมาและในศาสนาวินัยนั้นจะกำหนดไว้แน่นอนว่าคนใดที่เราเรียกเขาว่าซิกนะจะมีข้อกำหนด5ประการด้วยกันซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายนะข้อที่สำคัญไม่ลงรายละเอียดมากไปแล้วกันเพราะว่า มีทั้งหมดถึง6หมวดถ้าพูดอีกทั้งวันก็ไม่จบนะฉะนั้นเราย่อสาระสำคัญว่าผู้ใดคือซิกแล้วก็ในนั้นจะมีอธิบายพิธีชาปนากิจศพพิธีมงคลสมรสพิธีสวดพระธรรมสวดแบบไหนดังนั้นจึงครอบคลุมชีวิตนะฮะครอบชีวิตประจำเพราะนั้นการสมรสก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องของซิกคีด้วยนะเรื่องซิกคีด้วยครอบคลุมหมดเลยนะครับครอบคลุมหมดเลยระหัสมารยาจะอยู่ในระหัสมารยานี่หมดเลยการชาปนาศพกิจก็เหมือนกันดังนั้นแล้วในเรื่องอื่นเดี๋ยวเราเอาไปคุยในครั้งอื่นแล้วกันนะครับในครั้งอื่นแล้วกันการตั้งชื่อก็เหมือนกันมีเยอะมากนะมีเยอะมากซึ่งคนไทยอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เราจะทยอยนำเสนอแล้วก็ในหัวข้อต่างๆนะครับเมื่อสักครู่เราได้เกิดเรื่องครูไวยากรณ์ไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำนิดเดียวผมแนะนำคำเดียวแล้วก็เดี๋ยวท่านสุเทพจะแนะนำอีกคำหนึ่งผมแนะนำคำว่าสุกนะฮะท่านจะเห็นสีน้ำเงินกับสีเขียวซึ่งผมทำต่างกันนะครับคำว่าสุกความสุกแบบพื้นๆแบบเราๆเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบสีน้ำสีเขียวนะฮะคือสุกสังเกตว่าจะเป็นสอหรือซอสระอุคอควายนะฮะส่วนไวยากรณ์คุรปณีเนี่ยก็จะเป็นสุกจะอ่านว่าสุขีก็ไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ให้อ่านอย่างนั้นแต่ว่าบางคำก็มีอย่างนั้นเพราะนั้นความสุกแบบทางโลกเนี่ยพอไปแปลงเป็นไวยากรณ์แล้วเนี่ยจะมีความหมายพิเศษว่าความสุขภายในจิตซึ่งไม่ใช่ความสุขทางโลกละนะและความสุขภายในจิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งซึ่งคุรปณีจะอธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ยิบเลยนะว่าวิธีการสร้างวิธีการเกิดวิธีการรักษาจะยังไงอันนี้ผมทำให้เห็นทีนี้ผมอยากจะให้รบกวนคุณเทพเนี่ยช่วยแนะนำนามแห่งไวยากรณ์ว่าคำหลักกับคำหลักที่เป็นคำของคุรปณีกับคำสามัญทั่วไปที่ใช้กันต่างกันยังไงฮะ คือเมื่อคุณดูแล้วเนี่ย
ไอ้ภาษาปัญจาบเนี่ยคือภาษาปัญญาบีเนี่ยเนื่องจากถ่ายทอดมาจากภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตนะฮะมันจะมีพยัญชนะแล้วสระที่แยกไม่เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพยัญชนะกับสระก็แถวเดียวกันแต่อันนี้จะมีสระอุสระอีเหมือนในภาษาไทยฮะและสิ่งนั้นน่ะเรามาเชื่อมพยัญชนะเข้าด้วยกันแบบคำแรกเลยข้างบนสีน้ำเงินนะฮะหรหรนามแต่พอมาเป็นไอ้ประโยคที่ใช้ในภาษาพูดธรรมดาเราจะเขียนหรหรนามซึ่งคุณจะเห็นว่าคำแรกหอสระอิรอคำที่สองหอสระอิรอแล้วก็คำที่สามโนสระอะมอแล้วก็สระอุเห็นไหมฮะมันมีไอ้พวกสระมีความต่างกันความต่างกันกับทั้งผมแยกสีให้ท่านได้เห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับทั้งสีเขียวนี่เป็นแต่การเรียงลำดับของพยัญชนะโอเคถูกไหมอันนี้จะสังเกตง่ายเลยเพราะว่าเราใช้สระเหมือนกับภาษาไทยเพราะภาษาไทยก็มาจากสันสกฤตปัญจาภาษาปัญญาบีก็มาจากสันสกฤตกันเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยมาศึกษาปัญญาบีเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายแล้วก็เร็วขึ้นก็ตั้งแต่โปรเจกต์แรกที่ผมทำผมก็เริ่มลงดูตรงนี้นะครับมันก็งงพอสมควรแต่ว่าพอถอดรหัสดูไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นซึ่งท่านสุเทพเองก็ถ่ายทอดให้ผมมามากมายพอสมควรแล้วก็เราก็ศึกษาค้นคว้าต่อว่าอะไรคืออะไรจนกระทั่งเราสามารถที่จะมาจัดระเบียบให้คนได้เห็นความแตกต่างกันได้ทั้งในภาษาทั้งในคุรุมุขีภาษาปัญจาบแล้วก็คำอ่านแล้วก็คำแปลนะครับตอนนี้เราถ้าจะเปรียบเทียบกับไทยเมื่อกี้ก็ไอ้สีน้ำเงินเนี่ยคือภาษาบาลีทางคธรรมและไอ้ทางขวานี่ก็ตอนที่มาแปลงเป็นภาษาไทยธรรมดาผ่านไป1ชั่วโมงเร็วมากนะครับ เราเกริ่นคำนำไปทั้งหมดเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องของคำศัพท์ต่างๆ เมื่อท่านเข้าใจบททั้งหมดแล้วนะครับเรายอมคุยในเรื่องพื้นฐานทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่กรณีศึกษาทั้งหมดที่ผมเกริ่นมามีทั้งกรณีศึกษาสั้นและกรณีศึกษายาวนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กรณีศึกษามุนดาวนีก่อนนะครับสำหรับคุณสลันที่จะเข้ามาในซูมจะไปอยู่ในเรื่องของการกรณีศึกษาที่2นะครับเรื่องของจิตดังเจ้าอูฐนะครับท่านจะสังเกตว่าเรามีสัตว์หลายประเภทอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีความหมายอยู่นะครับเพราะนั้นแล้ว เราขอเริ่มต้นคือเมื่อกี้เราพูดถึงบทมุนันตะซึ่งอยู่หน้าที่1นะฮะแต่ว่าผมจะดึงท่านมาดูบทมุนดาวนีมัณฑละ5คือองค์ที่5ซึ่งผมตั้งชื่อว่าอาหารแห่งปัญญาซึ่งอยู่ในหน้าที่1429คือทั้งหมดมี1430แต่ว่าบทที่สำคัญตอนท้ายเนี่ยที่ผมสนใจมากเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่หน้า1429คือธรรมดาในการเขียนหนังสือหรืออะไรเนี่ยเราจะมีคำนำขึ้นหน้าก่อนเสร็จแล้วมาถึงสุดท้ายเนี่ยก็จะมีบทสรุปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทสรุปกรุชบัตชบัตหนึ่งที่พระศาสดาองค์ที่5ท่านได้บอกว่าทุกอย่างตั้ง 1,429 หน้าที่พระองค์เขียนมานี้มันคืออะไรท่านมาสรุปในนี้ฮะว่าไอ้มุนดาวันนี้เนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยค้นหาในอินเทอร์เน็ตแบบภาษาไทยว่าปิดผนึกผมก็มาเจอภาพนี้ในอินเทอร์เน็ตแล้วผมก็คิดว่ามันตรงนะมีความใกล้เคียงกันเมื่อก่อนขุนนางหรือการเงินของบริษัทใหญ่ๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะส่งเอกสารสำคัญหากันเนี่ยแล้วไม่รู้ฉบับจริงฉบับปลอมนะเพราะนั้นแล้วก็ลงข้างก่อนลงข้างหรือบางที่เขารวยเขาก็จะมีลงลักษ์หรือลงตราเงินอะไรประมาณนี้นะครับประจำตระกูลประจำราชสำนักอะไรก็ว่าไปลักษณะเดียวกันนะเพื่อจะบอกว่านี่คือของจริงแล้วก็ส่งจากคนหนึ่งไปถึงคนหนึ่งนะครับถ้าเปิดระหว่างทางอันนี้เป็นเรื่องว่าอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะครับ เพราะนั้นเราเห็นตัวบทนะครับ เราเห็นตัวบทตรงนี้เพื่อให้ท่านดูในบรรยากาศว่าในองค์ที่1429เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบสีส้มนะฮะซึ่งเป็นตัวใสนะตัวสีพื้นสีส้มนั้นผมปิดไว้เพราะว่าเราไม่อ่านถึงนะครับเราจะอ่านแค่เราจะแนะนำเพียงฉบับเดียวนะครับเพียงบทเดียวนะครับโอเคผมจะอ่านปัญญาบีแล้วก็ทั้งคุณอธิบายใส่แล้วกันคือทาลเวจเตนุวัตุปโยสัตตสันโตกวิจาโรจะเห็นว่าบางคำเสียงออกเสียงเนี่ยสัตตสันโตกเนี่ยมันตรงกับภาษาไทยเลยสัจจะและสันโดษครับอมฤตนามทากุรกาปโยเยสกาสบัสอดาโรเยโกคาเวเยโกปุญแจ
ติสกาโหยอุดาโรเอวัสตจีแน่ใจเนตเนตรักอุตาโรตัมสันสารจรัลลักตริยะสัพนานึกบรหมปสาโรตอนนี้เดี๋ยวคุณพิวัฒน์เจอนั่นผมจะอาศัยเฉพาะคีย์เวิร์ดแล้วกันนะครับคีย์เวิร์ดแล้วกันคีย์เวิร์ดที่หนึ่งนะครับก็คือคำว่าถาดคำว่าถาดก็คือถาดอาหารนะฮะถาดอาหารเราท่านเปรียบท่านอุปมาว่าถาดเนี่ยนะฮะคือพระมหาคัมภีร์ในภาษาปัญญาบีเราเขียนว่าทานทานซึ่งภาษาไทยก็ใช้คำว่าถาดนะคล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันเลยแล้วก็คำแรกแล้วก็คำที่สามคือคำว่าเต็นท์เต็นท์ก็คือไตร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 ใช่ใช่แล้วต่อมาคือวัสดุก็ภาษาไทยก็วัสดุนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้คำว่าไตรวัสดุแล้ววงเล็บว่าวัสดุทั้ง3ทีนี้วัสดุทั้ง3ท่านก็เป็นการอุปมาว่าอะไรบ้าง3อย่าง1คือสัตตะหรือสัจจะในวงเล็บนะฮะ2คือสันโตกหรือสันโดษและ3วิจาโรก็คือวิจารนะวิจารดังนั้นแล้วถาดที่พระองค์ได้ร้อยเรียงขึ้นมาเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญองค์ประกอบ3อย่างคือสัจจะสันโดษและวิจารเดี๋ยวเวลาอ่านในตัวบทเนี่ยเราก็จะพบคำเหล่านี้เป็นคีย์เวิร์ดอยู่นะครับแล้วถูกปรุงแต่งด้วยอะไรฮะถูกปรุงแต่งด้วยอมฤตแห่งนามแห่งวาฮกุรูตอนนี้ท่านผมเชื่อว่าผู้ฟังเนี่ยเข้าใจคําว่านามมากขึ้นละแล้วก็วาฮกุรูมาละทีนี้อมฤตเองเนี่ยภาษาไทยเราจะรู้จักคําว่าน้ําอมฤตน้ําศักดิ์สิทธิ์ดื่มแล้วไม่ตายก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ของซิกเนี่ยท่านไม่ได้มีน้ำอย่างเดียวท่านมีอย่างอื่นด้วยที่เป็นอมฤตนะคือเราจะเข้าใจว่าต้องดื่มน้ำอมฤตแล้วก็มีชีวิตยืนยาวแต่ว่าของซิกเนี่ยท่านมีมากกว่าน้ำท่านยังมีอาหารอมฤตท่านยังมีคำพูดอมฤตอมฤตวาจาเลยเยอะแยะมากแต่ในที่นี้เนี่ยท่านชี้ให้เห็นว่าเป็นอมฤตแห่งนามอมฤตแห่งนามใช่ครับกันอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานของความหลุดพ้นนะฮะเป็นรากฐานของความหลุดพ้นของสรรพชีวิตท่านเน้นว่าเป็นสรรพชีวิตนะครับเพราะนั้นสิ่งของหลุดพ้นไม่ได้นะครับแล้วผู้ใดเสพหรือสันดาปนะไตรวัสดุก็คือ3สิ่งนี้สัจจะสันโดษแล้วก็วิจารเนี่ยตรงนั้นแหละครับเขาผู้นั้นแหละครับจะหลุดพ้นจากบาปทั้งปวงจากบ่วงกรรมทั้งปวงไอ้ตรงที่เราเขียนมาสันดาปเนี่ยที่จริงมันหมายถึงเสพแล้วเสพแล้วไปย่อยมันไปย่อยใช่เราใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาให้มาเห็นว่ากินเข้าไปแล้วกระเพาะอาหารก็ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเข้าไปนะฮะประมาณอย่างนั้นเพราะนั้นไตรวัสดุในถาดนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่สมควรจะละทิ้งหรือสละทิ้งนะฮะแต่ให้ทำลงไว้ในจิตนะทุกขณะด้วยเพราะนั้นทุกลมหายใจนะฮะทุกลมหายใจในการสวดในการตั้งสติแบบภาษาพูดของเราเนี่ยนะก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันแล้วก็ท่านก็ปิดท้ายด้วยว่าการว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏเนี่ยต้องพึ่งพระบาทแห่งวาฮิกุรูนะเพราะว่าท่านจะเป็นโชตในการนำทางไปสู่การบรรลุตรงนั้นการนำทางตรงนั้นก็คือคุรประสาทที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้เองว่าเป็นลักษณะที่9ลักษณะที่9สำคัญที่สุดลักษณะนั้นแล้วก็ท่านก็จบว่าโอ้นานักสรรพสิ่งล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยวาฮกุรูก็คือเอกองค์การนั่นเองเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ทำให้เห็นความสัมพันธ์กลับไปสู่บทมูลมนตระที่ว่าเอกองค์การสัตตนามแล้วก็ผมขอช็อตคัทมาที่ครุประสาทเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจเมื่อสักครู่นี้แล้วบทนี้มันก็จะโยงไปหากันซึ่งจะไม่เข้าใจยากเลยแล้วก็ท่านก็ใช้ภาษาแบบพื้นๆคำง่ายๆว่าในถาดกินอาหารมีวัสดุอย่างนี้แล้วท่านก็โยงอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเพื่อให้คนได้เข้าใจได้เร็วขึ้นคือจะเสริมนิดนึงจะเห็นว่าไอ้ทรัพย์สิ่งถูกสร้างมันจะมาเข้าบทกัตตาปุรักถูกไหมฮะครับแล้วก็ไว้อยู่นี่แล้วก็ไอ้ประสาทก็จะมาอยู่เหมือนกันต้องมองกล้องเดี๋ยวมันเวลาเอาละครับเราจะเข้าสู่กรณีสาที่1อันนี้ไม่ยาวนักนะครับอัญเชิญมาจากราที่8นะฮะราที่8ซึ่งเปิดเผยในสมัยของครุนานักที่3นะเมื่อกี้ท่านรู้คำว่าองค์ปฐมศาสดานะครุนานักทีนี้ท่านสำนักของท่านเนี่ยท่านไม่นิยมใช้ชื่อจริงท่านนิยมใช้นามแฝงหรือนามปากกาหรือสำนักเพราะนั้นเราจะเห็นคำว่ามหาล่ามจุด3ต่างๆนานามีสัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยนะถ้าเข้าใจในระบบนี้ก็จะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้นว่าถูกเปิดเผยผ่านองค์ที่3หรือครุนานักองค์ที่3นะฮะท่านมีนามว่าอย่างไรครับคุณนักองค์ที่3กุรุรามดาสและเวลาไอ้บนพระกุรุบาลี
พระศาสดาองค์ที่5ท่านจะเขียนว่ามหัลลามหัลลาหมายความว่าบทกุรุบาณีที่จะมาต่อไปนี้ประพันธ์โดยกุรุศาสดาพระองค์ที่3รูปแบบที่เราจะนำเสนอผมปรึกษากับท่านสุเทพเมื่อวานนี้นะครับว่าผมจะนำเสนอบทวิเคราะห์ก่อนนะฮะวิเคราะห์ก่อนเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราจะอธิบายต่อไปเนี่ยเนื้อหาข้างในจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นในคลาสรูมเนี่ยเราจะสลับกันแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้ฟังที่หลากหลายแล้วก็บ้างก็ไม่ได้รู้จักศาสนาซิกมาก่อนนะฮะดังนั้นแล้วผมจึงยกตัวสรุปขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยไปลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นไดอะแกรมนี้อันนี้มาจากงานวิจัยเมื่อปี60ปี6061นะก็คือเมื่อราว5ปีที่แล้วนะครับประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเราจะเห็นกรอบ2กรอบวงรีนะฮะกรอบที่1คือเราเรียกว่าคุรมุกภาษาไทยเราใช้คำว่าอริยสาวกอริยะท่านคงเข้าใจนะว่าอริยชนหรือสิทธิอริยะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกกรอบหนึ่งคือมันมุกก็คืออัตตสาวกอัตตะคืออัตตานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในนี้เนี่ยคำว่ามุกเนี่ยท่านหมายถึงใบหน้านะหมายถึงใบหน้าเพราะนั้นแล้วใบหน้าของใครที่ออกมาจากคุระท่านเข้าใจนะก็จะเป็นอริยสาวกส่วนใบหน้าคือคำว่ามันเนี่ยแปลว่าจิตหรือมโนเพราะนั้นถ้าใบหน้าของท่านก็สื่อจิตของท่านอยากได้อะไรก็จะเอาอันนั้นไม่อยากได้อะไรก็ไม่ให้เอานั้นเอาออกไปอันนี้ตามใจเรานะฮะเพราะนั้นก็เลยเป็นอัตตสาวกอันนี้คือที่มาของคำศัพท์ที่เราใช้กันนะฮะดังนั้นแล้วเราจะเปรียบเทียบกับอริยสาวกไม่ใช่เราท่านเปรียบเทียบแล้วผมมาแปลดูนะฮะเพราะนั้นอริยสาวกแทนที่ด้วยหงนะหงท่านก็ยกย่องว่าเป็นนักท่านนำมาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็อุปมาด้วยว่าเป็นนักบวชผู้ทรงธรรมนะด้วยลักษณะที่ขนสีขาวนะฮะส่วนมันมุกหรืออัตตสาวกเนี่ยท่านเปรียบเทียบเป็น2เชิงหรือ2ลักษณะลักษณะแรกเอาขนสีดำก่อนสัตว์ชนิดเดียวกันสัตว์คนละชนิดก็คือกานกเรเวนนกเรเวนนี้เข้าใจว่าเป็นนกท้องถิ่นทางปัญจาบเนื่องจากขนดำท่านก็เลยแทนที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไร้คุณธรรมส่วนกรอบด้านล่างเนี่ยท่านยังยกต่อมาอีกชั้นหนึ่งว่ายังมีนกกระยางนกกระเรียนนะขนขาวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรฮะท่านถือว่าเป็นนักบวชที่ไร้คุณธรรมเห็นไหมท่านยกสองชั้นนะชั้นที่หนึ่งคือมนุษย์ทั่วไปชั้นที่สองคือนักบวชที่ไร้คุณธรรมนั่นแสดงว่าอินเดียในสมัยนั้นมีคนที่เป็นนักบวชแต่ว่าเป็นนักบวชที่ไร้คุณธรรมตามที่ท่านว่าแล้วกันนะฮะแล้วก็ทั้งสองส่วนนี้ก็อยู่ในโลกเดียวกันนะดังนั้นแล้วท่านจะแยกแยะบุคคลแยกแยะมนุษย์ได้ท่านดูจากหน้าก่อนว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหล่อหรือไม่หล่อนะฮะหรือว่าสวยหรือไม่สวยหรือขี้เหร่ไม่ใช่อย่างนั้นนะดูหน้าว่าเขาพูดอะไรออกมาเขาแสดงด้วยความจริงใจออกมาไหมท่านก็ตัดสินในพื้นฐานแบบนี้นะฮะดังนั้นแล้วคุลมุกหรืออริยสาวกก็จะสนใจน้ำแห่งอมฤตนะฮะแล้วก็สนใจลักษณะซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำอุปมาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะฮะว่าถือว่าเป็นของล้ำค่านะฮะในรูปธรรมเนี่ยถ้าเราได้ลักษณะมาเนี่ยโหของล้ำค่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราได้สัจธรรมนะฮะถ้าเรารักษาลักษณะเอาไว้อยู่ในมือเนี่ยเหมือนกับเรามีของล้ำค่าอยู่ในมือนะฮะส่วนอัตตสาวกเนี่ยก็ปลาก็คือปลาเขียดก็คือเขียดแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะเรียกว่าปฏิกูลนะฮะสังเกตว่าภาษาปัจจุบันก็เป็นกอสระอูรอเรือแต่เราใช้เป็นกอสระอูรอลิงคือกูปฏิกูลนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรอบหลักที่เราสรุปให้ท่านแล้วทีนี้เราจะมาดูคุรุปาณีกันนะครับคุรุปาณีที่ยกมานี้ที่อัญเชิญมานี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านเปิดเล่มใหญ่นะฮะหรือเปิดในออนไลน์ก็ตามนะฮะแล้วก็เราก็เอามาถอดรหัสให้ท่านได้เห็นกันนะครับเชิญท่านสุเทพกรุณาได้อ่านคุรุชาปัตให้ฟังครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นตอนนิดหนึ่งครับที่เหตุที่อภิรัตเอาบทเกี่ยวกับพวกสัตว์มาเปรียบเทียบกับมนุษย์เนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระคัมภีร์หรือพระธรรมเนี่ยจะเขียนด้วยสันสกฤตซึ่งอ่านยากมากแม้แต่บัณฑิตเนี่ยกว่าจะเข้าใจจริงๆเนี่ยใช้เวลาศึกษานานมหาศาลแล้วก็มันถึงกับมีขนาดข้อกำหนดว่าพวกชนชั้นธรรมดาเนี่ยห้ามศึกษาพระคัมภีร์บัณฑิตสันสกฤตพระศาสดาเมื่อมาบัญญัติพระธรรมของซิกเนี่ยในบทสอนต่างๆเนี่ย
ท่านจะพยายามเปรียบเทียบแบบที่เมื่อกี้พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆว่าอริยบุคคลเนี่ยมีคุณสมบัติลักษณะยังไงเหมือนหงไอ้พวกอัตตบุคคลมันมุขเนี่ยก็คืออัตตบุคคลคือไม่ต้องไปอธิบายมากเลยเดี๋ยวจะตามมาอีกฮะเวลากล่าวถึงอูฐกล่าวถึงช้างกล่าวถึงสุนัขต่างๆอ่ะเอาคุณลักษณะต่างๆของสัตว์ที่เป็นโดดเด่นของสัตว์แต่ละตัวแบบที่เราจะรู้ว่าช้างเนี่ยจะหลงอยู่ในกามโอเคนั่นเดี๋ยวไฮไลท์เอาไว้ก่อน ตอนนี้เราเอาหงก่อน เดี๋ยวเราหงก่อนฮะหงนะฮะครับชบดระเตวัดหันสะสัจนามอุตารสัจสังเกตสัตสัจเรหสสัจนามพิยาร์สดานิรมลแมลนลกีนดรกิติคัตตาร์นานกหาวเตนแกบาลิฮาร์เนย์เจดินจะเปมุราร์ครับเราจะเห็นคำว่าหงนะฮะตรงหันเราจะเห็นคำว่าหงแล้วเราก็จะเห็นผมแปลว่าสาวกผู้เปี่ยมคุณธรรมนะพยายามใช้คำศัพท์ให้เข้าที่เข้าทางมากที่สุดนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่านามคือสัจจะนามคือสัจจะนะเพราะนั้นก็ย้อนกลับไปที่สัตตนามที่เป็นคำที่สองเมื่อที่เราอ่านไปตั้งแต่แรกนะครับแล้วเราก็จะเห็นบริบทว่ามีความรักความผูกพันนะมีสัจธรรมแล้วก็มีศรัทธาในนามยังคงไม่หนีคำว่านามไปไหนนะครับเราจะเจอนามทั้งตลอดรายการนะครับแล้วผู้นั้นจะบริสุทธิ์ไร้มลทินผุดพองด้วยการอวยพรด้วยการให้พรด้วยการให้ความเมตตาจากวาคุรูนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในอีกบทนึงซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นหงผู้ประเสริฐแล้วเราจะเห็นนกกระยางที่น่าเวทนาเชิญท่านคือตอนนี้ท่านเขียนบทนี้ขึ้นว่าแม่ญาเนี่ยวัดหันสะตาแม่กีตาสังเยญาณบักบรุตราตาจนมนาเดหีอังภาษาไทยก็อธิบายอยู่แล้วหงผู้ประเสริฐนะฮะคือตรงนี้ท่านเหมือนกับมีมุกนะหรืออาจจะเตือนสติบุคคลที่อยู่ตรงนั้นว่าข้าเข้าใจผิดคิดว่าผู้นั้นเป็นหงส์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะผู้นั้นเป็นนกกระยางที่น่าเวทนานกกระยางก็ท่านยกระดับว่าเป็นนักบวชเป็นนักบุญเป็นนักบวชดีกว่าเป็นนักบวชเหมือนกับถ้าเราสมัยนี้เหมือนกับที่เราได้ยินข่าวอะไรนะห่มเหลืองแล้วก็ทำไมมาทำตัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นสมัยนั้นก็มีเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกับสมัยปัจจุบันนะที่อินเดียก็มีนะเพราะนั้นเราคิดว่าบทนี้ยังทันสมัยอยู่และแล้วก็พยายามสื่อสารให้เราได้เห็นว่าหงก็คือหงนะเป็นผู้ประเสริฐนกกระยางที่น่าเวทนานั้นก็คือ เราไม่ควรจะไปคบค้าสมาคมไม่ควรจะไปคบหาสมาคมไม่ควรจะไปสนทนาปราศัยด้วยเพราะว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิปนอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราเห็นหงในฐานะที่เป็นอริยสาวกและเราก็เห็นคำว่านกกระยางที่น่าเวทนานะครับอันนี้คือหงต่อไปเราจะเห็นนกกระเรียนมากขึ้นนะครับอันนี้ยังคงเป็นคุรุปณีเป็นคนละชาบัตกันนะครับคนละชาบัตกันคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ประมวลเป็นบทแบบบทที่1บทที่2แล้วก็มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จนะฮะในราที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยท่านกระจายแต่ละเรื่องไว้ทั่วนะฮะดังนั้นแล้วนักวิจัยจะต้องทำหน้าที่ไปหาดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือความยากนะฮะไปหาดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพราะแต่ในสมัยนี้ในการทำวิจัยเนี่ยเรามีโปรแกรมในการค้นหาก็เลยงานผมก็เลยง่ายขึ้นนะฮะแล้วผมก็ต้องไปดูว่าบทไหนที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็ดึงเข้ามาให้เกี่ยวข้องนะฮะเพราะนั้นกรณีที่หงเนี่ยก็จะอยู่อีกแห่งหนึ่งนะฮะตรงนี้หงแล้วก็เป็นนกกระเรียนนะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับ อันนี้คือบทต้นฉบับนะครับแล้วก็เรานำมาถอดความนะครับจะมีคำว่าสะจะมีคำว่าหงจะมีคำว่านกกระเรียนจะมีคำว่าจ้องจิตจ้องจับปลากินจะมีคำว่าสภาหงนะฮะแล้วก็แสวงหาไข่มุกแล้วก็นกกระเรียนหากบเขียดเรียนเชิญท่านสุเทพต่อครับตอนนี้ผู้ฟังหรือผู้นั่นนะดูจะเข้าใจว่าเราเข้ามาลึกในถึงบทสอนของกุรุบาลีที่แท้จริงแล้วนะฮะหันซาเวจเบธาบักนาบตีเนตเบธามชีเลตาร์เนตาลาเวจาหันสบาอุวิจารกรเดคันตาบกานาลจอร์กเดนาอาเวหันสาฮีรามอติจุกนาบักดัดดาดาลันจาเวเลื่อนไปอีกจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วโอเค
โทษทีอีกอันนึงโทษทีอันนึงอุดริยาเวจาระบกลามัทโธเวมัญจลคาเวจิตโกลายาเตถีลากาคิสโดสดีเจจาหารเอเมปาเวสัตกุรสรวรรตนีปรปูเรเจสปราปตโสปาเวสิกหันส์สรวรเอกเทเอกเทโหยสัตกุรแห่รุกฮุกมาเวรายละเอียดมากนักเนี่ยอาจจะไม่ลงละเพราะว่าผมให้คำสรุปไปแล้วแล้วก็เราเห็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วคำหลักๆนะรัตนะที่แปลว่าเพชรพลอยเพชรอินทร์ยินดาก็เปรียบเทียบให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือนามนั่นเองนามแห่งไว้ให้ครูนะ เพราะฉะนั้นแล้วท่านนำสัตว์ทั้งหลายแหล่มาเป็นตัวละครในการสอนพวกเรานะในการสอนศิษย์สาวกนะฮะแล้วก็ท่านก็ชื่นชมหงส์นะชื่นชมหงส์ว่าการที่หงส์มาชุมนุมในสระน้ำเนี่ยสระน้ำก็เป็นเสมือนกับดัลลบ้าของพระองค์นะฮะท่านก็เปรียบเทียบแล้วก็ท่านก็เชิญชวนให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยกระทำเช่นนั้นนะกระทำเช่นนั้นนะครับคือผู้ดูต้องสนใจภาษาไทยนะอย่ามาไอ้นั่นนั่นอันนี้อะไรกันรัตนปดารัตมานกสารวรปรปูเรใครขรจเรหิตโตตนาอาเวสารวรหันสดูรนาโหยกรเตเอเวปาเวยันนานกเจสเดมัสตกปากตูริลิขยาโสสิกกุรุเพอาเวอาปตริยคุตมสัปตาเรสบาสิริชดาเวคีย์เวิร์ดที่ผมให้ไปที่ขีดเส้นใต้นะฮะว่าสะเต็มไปด้วยรัตนะสะที่เต็มไปด้วยรัตนะก็คือเต็มไปด้วยของล้ำค่าของล้ำค่านั้นก็คือน้ำแห่งวิหิครูซึ่งเป็นการสวดตามดวงแก้วสัมปการที่เราคุยไปตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ศิษยานุศิษย์เนี่ยที่มาอยู่ในรูปของหงก็ท่านสมมุตินะฮะว่าเป็นหงแล้วก็มาร่วมชุมนุมกันดังนั้นหงเนี่ยอย่าได้เหินห่างจากสะนั่นหมายความว่าถ้าเจ้าจะเป็นหงเจ้าก็อย่าเหินห่างจากสระน้ำนั้นยังไงหงก็ต้องมาที่สระนั้นและสระนั้นก็คือเป็นสระที่เปี่ยมด้วยรัตนะหรือเปี่ยมด้วยคุณค่านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือคำสอนที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เข้าใจว่าการสวดภาวนานามแล้วก็การรำลึกนั้นถ้าทำเนี่ยถ้าปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นหงประมาณนั้นนะเพราะนั้นโลโก้ของงานนี้จึงใช้หงนะครับอันนี้คือที่มาของโลโก้นะครับที่เราใช้ประชาพันธ์ในโปสเตอร์นะครับกรณีที่2เจ้าอูฐอันนี้ยาวนะยาวนะครับยาวมีถึง42วรรคตรงนี้ผมต้องขอบคุณคุณสลันนะครับคุณสลันท่านได้กรุณาอัดคลิปมาก่อนล่วงหน้านะเพราะว่ายาวมากนะครับแต่ว่าเราจะทำให้เร็วขึ้นนะครับผมจะใช้กรณีที่ว่า1ผมจะสรุปก่อน2ผมจะเปิดแต่ละบทแล้วก็โดยที่เปิดคลิปที่คุณสลันแบบได้อัดมาแล้วแล้วก็อันที่3คุณสลันจะเข้ามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอันนี้คือตัวบทนะครับยาว2หน้านะครับหน้าครึ่งนะครับหน้าครึ่งนะครับหน้าครึ่งเราจะเห็นคำว่าอูดแล้วก็มีโยงไปหมดเลยในไดอะแกรมนะครับอูดอูดเทียบกับจิตมนุษย์นะฮะอูดเทียบกับจิตมนุษย์ก้ามกึ่งระหว่างถูกมายาควบคุมกับสู่คุรุปานีนะคุรุปานีนะฮะดังนั้นจิตของมนุษย์ก็จะอุปมาอูดในลักษณะที่หนึ่งคืออาการกายที่โยกเยกนะฮะกายที่โยกเยกก็คือจิตที่หวั่นไหวนะฮะส่วนลักษณะทั่วไปที่ผู้คนเข้าใจกันคืออูดเนี่ยจะเดินทางไกลก็จะเป็นเรียกว่าจอมอึดประมาณอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเอกสารทั่วไปหรือตำราทั่วไปหรือคัมภีร์ทั่วไปเนี่ยมักจะให้อูดเป็นเพียงสัญลักษณ์ทั่วไปนะฮะก็คือจิตที่เดินทางจิตที่ไร้ที่พึ่งแต่พระองค์เข้ามาซ้อนอีกชุดหนึ่งก็คือกายที่โยกเยกเท่ากับจิตที่หวั่นไหวเพราะนั้นกายที่โยกเยกจิตที่หวั่นไหวต้องการที่พึ่งฮะที่พึ่งก็จะมีอยู่ทางเดียวที่จริงในไดอะแกรมเนี่ยมี2ทางแต่จริงๆน่ะพระองค์บัญญัติไว้ทางเดียวคือสัจจวิถีก็คือเข้ามาสู่ระบบของวาหครูซึ่งจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ของจิตมนุษย์นะถ้าท่านเข้ามาสู่ระบบนี้แล้วท่านก็จะสวดภาวนานามชุมนุมเจริญธรรมวิจารณ์ศึกษาปฏิบัติก็กลับไปสู่ดวงแก้วสามประการที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าถ้าไม่ต้องการตรงนั้นก็ไปอีกวิธีนึงคือวิธีอื่นๆที่ท่านบอกว่ามีเอกองค์การแล้วไม่มี2ไม่มี3แต่ถ้ามนุษย์เลือก2หรือ3หรือ4หรือ5หรือไปเรื่อยๆมันก็เรื่อยๆไม่จบแล้วท่านถือว่าไร้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตรงไหนฮะไปตามหาอย่างกังวลและสงสัยแล้วเราจะไปเจอคำศัพท์นั้นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
อูดเป็นบทที่ยาวมากแต่เพราะมากนะผมคัดเลือกมาให้ท่านได้ชมภาษาและก็ความหมายนะฮะวาเฮกุรุจีกาขัลสาวาเฮกุรุจีกีฟัตเตราก गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुरु प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिले हर माए गुरु पाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन करहला सतगुरु पुरति आए रहाओ मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए जिथे लेखा मंगिया हर आपे लय छडाए मन करहला अत निर्मला मल लागी हो मैं आए पर तक पिर कर नाल प्यारा बिछुड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कितै न लब्बई गुर हृदय हर दिखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिव लाए कर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिया जमदन दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ न कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाइया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मिलाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख समाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद समाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राण मुकत है हर हर नाम समाल मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल सत्संगत लग हरती आईया हर हर चला तेरे नाल मन करहला वड पाग्या हर एक नदर निहाल आप छड़ाए छुटिया सतगुर चरण समाल मन करहला मेरे प्यारिया विच दे ही जोत समाल गुर नौनिध नाम विखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराए छड़ विकराल हर हर नाम समाल तू हर मुकत करे अंतकाल मन करहला वड पाग्या तू ज्ञान रतन समाल गुर ज्ञान खड़क हत तारिया जम मारियाड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले प्रम पवै बाहर पाल गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे न उतरे गुर सेवा सबद समाल อันนี้ก็เป็นท่อนสุดท้ายนะครับหัมปังคีมันครหเลหรตรวรปุรกอกาลวดปากีกุรมุขปายาจันนานักนามสมาลวาหิกรุจีกาขาลสาวาหิกรุจีกีฟัตเตเดี๋ยวคุณจรัญจะเข้ามาในระบบซูมนะครับที่จะวิเคราะห์ให้เรานะครับว่าท่านเข้าใจอย่างไรนะครับท่านก็จะสรุปให้เราฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยกลับไปให้ท่านดูในวรรคสำคัญบางวรรคที่จะนำเสนอนะครับจรัญ
พูดเริ่มพูดเลยนะครับเชิญได้เลยครับอยู่แป๊บนึงย้อนกลับสไลด์เมื่อกี้ครับเชิญครับคุณสลันได้ยินชัดไหมครับได้ยินครับผมได้ยินก่อนแรกสุดโอเคสวัสดีครับเชิญเลยครับจากที่ผมได้อ่านแล้วก็กดนะครับก็คือว่าเป็นการเปรียบเทียบมนัสเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าอูฐหรือว่าลูกอูฐที่กำลังโหยหาแม่นะครับคือมันจะมีจิตแล้วมันจะมีมนะสองอย่างในใจเราจิตคือสิ่งที่จะบอกเราตลอดว่าให้เข้าหาสัจธรรมเป็นแสงพรุ่งในใจแล้วก็มนะจะเป็นจิตใจของเราที่เราใช้แบบโหยหาในโลกแล้วก็อยู่ในโลกนี้ในระดับอัตตาหรือเป็นเองแล้วก็การที่ว่าพระองค์เริ่มด้วยว่าอันนี้เป็นบทสวดของพระศาสดาครุณานั้นในรูปที่สี่นะฮะในร่างที่สี่ก็คือในครุของครุรามดาสในราบโกลีปูริบีนะครับด้วยประสาทพรของพระครูพระเจ้าผู้เป็นสัจครูที่แท้จริงบรรทัดแรกก็บอกไปว่าเนี่ยมนัสเธอมีแต่ตระเตรอยู่ดังต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยแล้วเธอจะพบปะกับแม่เธอก็คือพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรก็คือด้วยภาคดีเท่านั้นด้วยความภาคดีโชคดีเท่านั้นที่เธอถึงจะพบปะแล้วก็อยู่มาอยู่ในอ้อมกอดของที่รักของเธอได้ก็คือพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บรรทัดที่สามเนี่ยมันกันละสกุลปุรกติยก็คือว่านี่คือบรรทัดราหาก็คือแก่นของทั้งบทนี้นะฮะก็คือว่าจงคำนึงถึงพระองค์สัจพระสัจครูที่แท้จริงในทุกขณะของจิตของเจ้านะฮะและทีหลังก็จะมีการเนื่องจากว่าสัจธรรมเนี่ยนามธรรมจะเป็นไปมันจะเป็นนามธรรมหมดนะใช้คำศัพท์รูปธรรมมาตีความสำหรับนามธรรมหมดบรรทัดต่อไปก็จะมีมันกระและวิจารย์จงใคร่ควรและเข้าใจแล้วก็คำนึงถึงนามของพระองค์พระนามและพระรามที่แท้จริงนะฮะเพราะเมื่อใดที่ว่าจะมีการเก็บบัญชีของเจ้าเนี่ยเจ้าก็จะหลุดพ้นจากสภาวะนั้นก็คือเราอยู่ในมิติของกรรมนะฮะตราบใดที่เราอยู่ในมิตินี้แล้วเราคิดว่าเราเป็นคนกระทำเนี่ยเราก็จะต้องตอบสนองกฎของกรรมไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดเราเข้าใจว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นแล้วทุกอย่างเป็นไปตามพวกกรรมแต่พระบัญชาของพระองค์เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากสภาวะของจิตที่เป็นทิ้นหลงความเป็นอัตตาของตนนี้แล้วเราจะน้อมรับทุกสถานการณ์ได้นี่คือความหมายมันทัดตรงนี้นะฮะมันกันละอัตเนรมาละก็คือว่าโอ้จิตดังเจ้าอูดเธอเนี่ยเกิดมาบริสุทธิ์นะแต่เธอไปติดความสกปรกของโอหังอหังการขึ้นมาก็คือที่รักของเธอเจ้าของเธอเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านของเธอเลยในฤทัยของเธอในดวงใจของเธอเลยพอเธอจากท่านไปเนี่ยเธอก็จะเจ็บปวดแล้วก็โดนความทุกข์ทรมานนะฮะแล้วก็จะมีการคุยกับมันนะก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นที่รักของเราเนี่ยจะเขียนว่ามันกันแล้วเมเรปริตมาคือจะไม่แยกมันนะจะไม่ดูถูกเหมือนกับแข็งใส่มันนะของเรานะแต่ว่าจะคุยด้วยความรักความอ่อนโยนนะฮะแล้วก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเธอหาค้นหาพระเจ้าในจิตใจเธอสิเพราะว่าทุกความพยายามเนี่ยถ้าเธอคิดว่าเธอพยายามทุกวิธีทางแล้วเธอจะค้นหาพระเจ้าได้เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้อุปายกิตนั้นเหรอเบไม่สามารถบรรลุพระองค์ได้ด้วยความสามารถของตัวเองหรอกแต่ว่าด้วยพระเมตตาของพระองค์เท่านั้นด้วยพระเมตตาของพระครูครุญาณเท่านั้นที่ว่าจะค้นขวาและเห็นพระองค์ในจิตใจของเธอได้อันนี้คือวรรคที่สี่นะครับมันกระทำในปีตมันดินแรนฮัตเลวไลก็คือจงดำรงอยู่ในความรักนั้นของพระครูที่อยู่ในใจเธอแล้วก็เจ้าจะได้กลับบ้านแล้วก็เจ้าจะได้ย้อมสีในความรักของพระองค์แล้วก็จะได้พบปะกับพระองค์และที่รักที่แท้จริงของเจ้ามันกระละตุมิตเมราปาขึ้นโลกแต่นี่คือบาทที่6นะครับก็คือว่าจงเธอเป็นเพื่อนรักของฉันนะมันนะจงละทิ้งความเสแสร้งแล้วก็ความโลภเถอะจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ความเป็นสองหน้ากำจัดสิ่งเหล่านี้เจ้าจะได้ไม่โดนพยายมนี่ลงโทษพยายามคือเวลาเราหลงความเป็นขั้วและของชีวิตและมายาเนี่ยครับมันกระละเมริปราณตูเธอคือลมปราณของฉันแม้ปากันเปรมกไว้จงกำจัดความเสแสร้งแล้วก็ความเข้าใจผิดไปให้หมดเถิดเพราะว่าพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับสระแห่งอมฤตนะฮะแล้วก็ด้วยการสังกัดกับพระองค์เท่านั้นจึงถึงความสกปรกของความสกปรกของโอหังองค์อหังการเนี่ยจะหลุดออกไปจะสะอาดได้มันกันแล้วเมริเปียเรียเจ้ากูรกิสติกสุนัยเนี่ย
มนัสที่รักของฉันอูดน้อยที่รักของฉันจงเข้าใจอย่างน้อยคำสอนหนึ่งของพระองค์เถิดว่าไอเนี่ยสิ่งที่เธอค้นหาและโหยหาในโลกแห่งมายาเนี่ยความหลงไหลมายาที่ว่าแผ่สารอยู่เนี่ยในที่สุดมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะไปกับเจ้าเลยเจ้าจะไปตรึกตรีในแดนนั้นทำไมในแดนความเป็นขั้วความเป็นสองของมายาทำไมแล้วก็ที่รักมนัสที่รักของฉันจงใช้จ่ายในจงใช้จ่ายด้วยนามของพระองค์ด้วยสติในพระองค์เนี่ยใช้จ่ายสิ่งแล้วก็พระองค์เจ้าจะบรรลุพระองค์พระดรเกตเป็นนายและในเมื่อเจ้าได้เข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยเจ้าก็จะได้รับความยอมรับและเกียรติยศที่แท้จริงแล้วก็จะเข้าสู่อ้อมกอดของพระองค์แล้วก็จงพนมมือแล้วก็อธิษฐานต่อพระครูจงใคร่ควรวญเถิดและเข้าใจเพราะว่าหากเจ้าไปมีแต่ไปตามใจของตนเนี่ยผู้ใดที่ไปตามใจของตนตลอดที่ใจกำหนดเขาก็มีแต่หลงอยู่ในกับดักของมายานะฮะกุลมุกตานิมุกก็แต่ผู้ใดที่เห็นหน้าหันเข้าหาคุรุยานและพระครูพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยผู้นั้นจะหลุดพ้นฉะนั้นจงคงรักษานามของพระองค์ไว้ที่นี่ก็จะมีการขนานเรียกจิตใจด้วยความรักนะว่าเป็นที่รักสัตสังกัดสัตคุรุปาจงสังกัดกับสัจธรรมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเรามีแต่โหยหาสัจธรรมในความเป็นในมิติของความเป็นสิ่งที่เป็นเท็จแล้วนึกว่าเราจะค้นหาสัจธรรมได้แต่สัจธรรมมันอยู่ข้างในนะสัจสังกัดสัตกุรุปาละเจ้าจะพบสัตตครุภายในเลยค้นคว้าสัตตครุในด้วยการสังกัดกับสัจธรรมเท่านั้นสัจสังกัดลักหรติยายะแล้วเจ้าในเมื่อเจ้าสังกัดกับสัจธรรมแล้วก็คำนึงถึงพระองค์เนี่ยพระหริเนี่ยพระเจริญแต่ละพระองค์ก็จะดำรงอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดในหนทางของชีวิตเจ้ามันกระลาวัดปากยาฮาริเอกนาเดนิฮาโอมานะผู้โชคดียิ่งผู้ภาคดีนะจงมองเห็นความเป็นเอกะของพระองค์คือด้วยสายตานั้นอัพใช่สุดเดียวเพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะทำให้เจ้าหลุดพ้นได้ฉะนั้นจงดำรงชีวิตอยู่เคียงข้างพระองค์เท่านั้นอันนี้คือบาทที่4จบไปนะฮะมันกระลาเมริบาวิชเดย์โจสมาก็เนี่ยครับก็คือมีการพูดถึงพระโชคของพระเจ้าในจิตใจคือคุรุยานคือพระโชคของพระองค์ในจิตใจตอนนี้คงรักษาพระโชคนี้ไว้ที่เจ้าค้นพบว่าอยู่ในใจเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนี่คือทรัพย์สินใหม่ก็คือน้องนิดบุญน้องนิดนามวิคาเลียฮาร์ดาคือนี่คือพระเมตตาของพระองค์ที่มอบผมทรัพย์นี้ให้แก่เจ้าเพราะว่าเจ้าชอบหวั่นไหวความเก่งกาจอะไรต่ออะไรของเจ้าเนี่ยจงละทิ้งมันไปเถิดแล้วก็คงรักษานามของพระองค์ไว้แล้วพระองค์และในยามสุดท้ายเนี่ยเจ้าก็จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้กับดักเหล่านี้ได้เธอโชคดีมากที่ได้รับอัญมณีแห่งความรู้จงคงรักษาอัญมณีแห่งญาณองค์ความรู้นี้ไว้นะนี่คือบาทที่7นี่คือพระขันธ์แห่งคุรุยานซึ่งเหมาะอยู่ในมือเจ้าแล้วจงใช้มันทำลายพยายมเถิดมันแล้วก็มาบาทที่8นะฮะจงค้นหาภายในเจ้าเองแล้วความไม่เข้าใจแล้วความเข้าใจผิดเนี่ยที่ว่าโหยหาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะหายไปมันจะจางหายไปนี่คือสิ่งที่พระครูผู้สมบูรณ์มอบให้เจ้าแล้วจงหาที่รักนั่นภายในเจ้าเองนี่คือบาทที่8ไปรังเริดจะได้มันกระเล็กจงย้อมสีย้อมตนด้วยสีแห่งความรักของพระองค์แล้วก็คงรักษาสีที่ย้อมสีนี้ไว้พระรังกระเด็นเอาแต่เพราะสีของพระองค์จะไม่มีทางหลุดไปหากเจ้ารับใช้คุรุยานที่เจ้าได้รับมาในสบัดในชบัดของพระองค์ก็คือเซวาสบัดสมาก็คือรับใช้คุรุยานของพระองค์ด้วยสติของเจ้าเพราะเราทำปังคีมันกันเราเป็นเพียงนกแล้วก็พระองค์เปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะพระองค์ผู้ไร้กันเวลาต้องเปรียบเสมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนนกที่มาเกาะอยู่ชั่วคราวชั่วครู่นั่นเองแล้วก็เพียงผู้โชคดีเท่านั้นที่แผ่นหน้าหันเข้าหาพระครูภายในเนี่ยที่ว่าจะนานักนามสักที่ว่าจะคงรักษาพระนามของพระองค์ได้พระนามก็คือองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์ที่พระองค์มอบให้เราผ่านคุรบานีของพระองค์นี่ก็คือความหมายครับที่ผมพยายามตีสั้นๆเห็นนะสลันท่านก็บรรยายให้เห็นทีละท่อนทีละวรรคนะทีละวรรคทีละส่วนแล้วผมก็คิดว่าไม่เพิ่มเติมอะไรแล้วนะครับค่อนข้างจะครบแล้วก็ต้องบอกว่าท่านถ้าท่านสนใจท่านต้องมา
ดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตอนนี้เรามีเวลาที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วก็เรายังมีกรณีศึกษาอยู่เดียวเราจะไปกรณีศึกษาต่อไปนะครับก็ไม่ยาวนะครับตอนนี้คุณสรันเนี่ยได้รับบทที่ยาวที่สุดของเราไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาสู่ที่บทที่สั้นลงนะครับแล้วก็สนุกนะครับสนุกบทนี้สนุกนะครับบทนี้เราเรียกว่าทวิลักษ์ของสุนัขนะฮะทั้งบวกและลบนะครับทั้งบวกและลบเราไปชาบัตที่1ก่อนนะครับพอดีก่อนที่จะถึงชาบัตที่1ผมสรุปให้ท่านฟังก่อนว่าทวิลักษ์เนี่ยมี2ลักษณะนะทวิก็คือ2ลักษณะคือสุนัขแบบเฝ้าบ้านก็คือท่านก็อุปมาว่าเนี่ยแหละเป็นสุนัขที่จงรักภักดีต่อเจ้านายอันนี้พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคนทั่วโลกรู้จักนะดังนั้นแล้วความซื่อสัตย์ตรงนี้เนี่ยขอให้จิตของมนุษย์เนี่ยซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อว่าให้ครูเช่นกันนะคือมีจิตที่มุ่งมั่นตั้งมั่นในนามแห่งว่าให้ครูนะเพราะนั้นแล้วอันนี้แหละที่ท่านกำลังสื่อความหมายส่วนในทางลบเนี่ยท่านเปรียบเทียบหางงอของสุนัขท่านเปรียบเทียบหางงอของสุนัขยังไงฮะท่านเปรียบเทียบว่าหางงอเนี่ยคือความดื้อรั้นหรือเทียบว่าจิตเนี่ยไร้คุณธรรมนะคือหางของสุนัขไม่สามารถจะตรงได้ดังนั้นจิตของมนุษย์บางคนบางส่วนหรืออัตตาสาวกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะฮะแล้วก็นำไปสู่ภาวะเหินห่างนะฮะอันนี้เราวิเคราะห์จากบทหลายบทนะไม่ได้เฉพาะบทตามที่นำเสนอนะวันนี้วันเดียวแต่ว่าเราวิเคราะห์จากบทอื่นเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเราจะเห็นบทต่อไปว่าข้างในเนี่ยท่านเน็บแนมยังไงนะท่านเน็บแนมยังไงเดี๋ยวเราดูนะฮะอันนี้คือตัวบทนะครับนี่เชิญท่านสุเทพครับดั่งสุนัขนะครับสวามีโกเกรสวามีโกเกรเจียวสดาสวานตจัตนะฮีเนตนานกเอเบดหารปโจเอกมันโหยเอกจิตท่านกรุณาแปลเลยครับ อันนี้ก็ดังที่เขียนในภาษาไทยว่าสุนัขที่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะไม่ละทิ้งหน้าที่จากหน้าบ้านมันของเจ้านายก็เหมือนสิทธิ์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระคำคำสั่งสอนของกุรุศาสดาเขาก็จะจิตจะตั้งมั่นอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาซึ่งครั้งที่สองก็แค่นี้เองเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูในหน้าที่หลักของอันนี้คือด้านบวกด้านบวกของสุนัขครับเรามาดูด้านลบกันนะครับหางงอของสุนัขนะครับหางงอของสุนัขอันเชิญมาจากหน้าที่633นะครับมีความยาวนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ยาวมากนะครับสุรัตมัลลานาวาอันนี้เป็นบทสวดของพระศาสดาองค์ที่9นะฮะเอยักมีตนาเดเคียวโกยสกลจักรตอัปเนสุขลาเกียวดุขแม่สังนะหอยรหาวดารามีตปูตสันบันดีสกเรตันเสียวลาเกจับบีนิรตันเด็กเขียวเนสเด็กเขียวนรกโอสังชาดสับปาเกะก็หงกห้ายะมันบ่เรก็เดินเสียวเนห์ลกายโยดีน่านาทสกลแปปัญจันจัสตาโกพิสรายโยสวานปูชเจ้าปโยนสุโดบ่ตจตนแม่กีโนนานกดาสบิรตกีราโคนามตุมารโอลีโนความหมายในด้านลบท่านเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะท่านบอกว่าในโลกนี้เนี่ยข้าไม่เคยพบมิตรแท้คำว่ามิตรแท้คือยังไงครับมิตรแท้คือว่าผู้ที่จะอยู่เราตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายของชีวิตของชีวิตครับอันนั้นคือมิตรแท้ดังนั้นท่านก็ยกตัวอย่างว่าทุกคนเนี่ยก็ตกอยู่ในโลกของมายาต้องการทำงานก็ต้องการลาภยศสรรเสริญ อยู่ด้วยกันก็ต้องการเงินทองที่ดินทรัพย์สินอันนี้เป็นมายาทั้งนั้นนะอันนี้ไม่ใช่มิตรแท้นะอันนี้ไม่ใช่มิตรแท้เพราะนั้นท่านเปรียบเทียบแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปรักครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าการเกิดมาของคนหนึ่งคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มิตรแท้ที่แท้จริงก็คือสัจจะก็คือพระองค์นั่นเองนะอันนี้ท่านต้องการที่จะทำให้เห็นนะแล้วก็อย่าไปยึดติดกับว่าเอ้ยอันนี้ภรรยาของฉันอันนี้บุตรของฉันแล้วก็ไปควบคุมไปกำกับไปหวยหาหรือแม้เขาจะกำลังจะจากไปแล้วก็ฟูมฟายอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญท่านจะเห็นว่าจิตที่หลงลืม
นะจิตที่หลงลืมท่านตำหนิว่าท่านตำหนิจิตที่โง่เขลานะว่าไม่ฟังอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไปสนใจความทุกข์ไปสนใจความกังวลนะฮะไปฟูมไฟแล้วก็หลงลืมอะไรต่างๆนานาไม่สวดภาวนาแล้วผมมาไฮไลท์ตรงนี้ฮะว่าจิตตามที่กล่าวมาเนี่ยเช่นเดียวกับหางงอหางของสุนัขที่คดงอไม่มีทางจะตรงได้ดังนั้นจิตนั้นอ่ะก็จะเหมือนกันก็คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนั้นเรียกว่าเหนือบ่ากว่าแรงถ้าเทียบกับในพุทธก็จะเทียบกับบัวทั้ง3เหล่าหรือบัวทั้ง4เหล่าว่าเหล่าที่1เหล่าที่2เหล่าที่3เพราะนั้นดังนั้นบางเหล่าก็จะไม่สามารถพัฒนาอะไรได้มากนะฮะก็รอแต่เป็นบัวใต้ตมที่รอให้ปลารอให้เต่ามากินไปประมาณนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจไม่ยากเลยนะฮะเรารู้จักสุนัขแล้วคนไทยก็เลี้ยงสุนัขกันมากนะแล้วท่านเนี่ยก็นำเอาเรื่องราวของสุนัขเนี่ยมาเล่าให้เราฟังมาสอนให้เรานะครับต่อไปกรณีศึกษาที่4และที่5เป็นเรื่องของศัตรูทั้ง5กับความหลงนะครับที่4เนี่ยไม่ยาวมากนะครับไม่ยาวมากบทเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เราจะข้อสรุปก่อนนะฮะโดยท่านสุเทพจะอธิบายทั้งหมดนะครับคืออันนี้เป็นพื้นฐานของบทที่เรานำมาเสนอท่านเลยฮะว่าเราเริ่มต้นจากว่าไอ้ปัญจวิการซึ่งเราจะถือเป็นหลักว่าพวกนี้เป็นมารทั้ง5ในการสอนในการอะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์เกิดมาแล้วจะหลงอยู่ในมารคืออยู่ใต้อำนาจของมารทั้ง5ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของมายาซึ่งเราเรียกว่ามายามีกามโกรธโลภหลงอหังการแล้วตอนนี้ไอ้กราฟิกกลางเนี่ยก็เปรียบเทียบแต่ละสัตว์ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีเน้นหนักไปทางด้านไหนเช่นช้างจะไปหลงทางกามและเพศผึ้งผีเสื้อจะหลงแสงและตาแล้วก็กวางจะหลงในเสียงและหูแล้วก็ข้างล่างสุดนี่ปลาจะหลงในลิ้นและรสแล้วก็ผึ้งจะหลนในกลิ่นในจมูกขอแทรกนิดเดียวภาษาไทยมีบอกปลาหมอตายเพราะปากน่าจะเป็นคำประมาณนี้นะครับคำประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยฮะประมาณนี้เลยว่าท่านพยายามเอาสัตว์เนี่ยเพื่อให้คนธรรมดาเนี่ยเข้าใจแม้กระทั่งข้ามมาประเทศไทยแล้วก็ยังเข้าใจกันได้นะครับคือว่าไอ้มารทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่เอฟเฟคแต่มนุษย์อย่างเดียวมันเอฟเฟคบนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งอยู่ในโลกมีแต่บทนึงฮะความอหังการเนี่ยมันมาเอฟเฟคแต่เฉพาะมนุษย์ทั้งเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความอหังการเนี่ยเป็นมารที่จะหลุดพ้นจากมันเนี่ยยากที่สุดท่านเลยเจาะจงมาให้มนุษย์ไอ้ส่วน4อย่าง4อะไรต่างๆเนี่ยมีในสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขั้นปัญญาต่ำแต่มนุษย์ซึ่งมีปัญญาสูงมากก็ยังจะหลงในอหังการได้แล้วท่านก็จะบอกไอ้วิธีการที่จะหลุดพ้นจากความอหังการนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแปรโรมหัลลาปัญญาเอาแม่โรคมานุกเกาดีนะอันนี้เริ่มท่อนแรกเลยฮะว่าไอ้ความอหังการเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าหรือผู้สร้างเนี่ยครีเอเตอร์ได้มอบให้เป็นคุณสมบัติลักษณะสำคัญของมนุษย์ที่จะต้องพยายามหลุดพ้นจากมันให้ได้กามโกรธแมงกลบาสลีนาดริสตโรกปัจมวยปตังกานาดโรกปักเกยกุรังกาโยโยดีแซโซโซโรกีโรครหัสเมราสัตกุรโยกีคือท่านอธิบายมาทั้งหมดว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยถูกครอบงำโดยอะไรบ้างและผู้ที่ไม่ถูกครอบงำก็คือสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆแล้วบทค่อนข้างชัดชัดชัดเจนทั้งบอกว่าเป็นโรคอะไรบ้างนะเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางนามธรรมแล้วก็นำสัตว์ลงไปเป็นสัญลักษณ์แล้วก็อธิบายเป็นช็อตๆว่าช้างเนี่ยพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะก็จะเข้าสู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ท่านถึงได้ขึ้นไอ้ต้นก่อนเลยว่าไอ้ความอหังการเนี่ยโอหังเนี่ยท่านได้ประทานให้แก่มนุษย์เพราะถือว่ามนุษย์เนี่ยเก่งกล้าแล้วอ้างตัวเองว่ามีความสามารถมากและสุดท้ายเลยต้องมาบอกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นได้จากมารทั้ง5เนี่ยก็มีแต่สิทธิ์หรือผู้ที่
มาพึ่งพระบารมีของสัตตกุรุอีกบทหนึ่งตอนท้ายของฉบับนี้ท่านต่ออีกนิดนึงนะครับจะมีโลกของที่เป็นปลาที่เป็นพึ่งยาวเหมือนกันนะโอเคถ่ายครับมหันต์ลาเปล่าเอ้ยโซมันหัสเตียมอ่านก็ได้อ่านข้อมูลได้อันนี้ต่อจากเยวะโรกมันมีนกริสอาเนบาสนโรกปวรพิสสานโนเหตโรกาสกลสันสาราตริบตโรกแม่บดเบกาลาอันนี้มาเข้าพึ่งเนี่ยไม่ใช่ปลาอ๋อรวมไปอยู่ด้วยว่าท่อนแรกเนี่ยหมายถึงว่าปลาเนี่ยมันจะมีความหลงในรสมันถึงจะไปกัดเหยื่อมนุษย์ที่ล่อสายป่านลงไปเนี่ยเพราะว่ามันหลงในรสชาติของมันมันก็เลยไปกัดติดเบ็ดแล้วเบ็ดนั้นก็จะติดอยู่ในคอของมันเขาเรียกว่าแง่งใช่ไหมแง่งติดไปแล้วก็ถูกจับไปติดอยู่นั้นแล้วก็พึ่งงานเนี่ยมันก็จะหลงอยู่ในไอ้ความหวานหรือกลิ่นของเกสรแล้วมันก็จะถูกทำลายเข้าไปมันจะเข้าไปลึกจนไม่สามารถจะออกมาได้แล้วก็โรคไอ้โรคสะเก็ดก็คือไอ้โรคของความผูกพันเนี่ยความรักระหว่างบิดามารดาบุตรญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ยากมากเพราะฉะนั้นท่านอธิบายตอนหลังสรุปว่าโรคของตรีมายามายาติดพันอยู่ในหมู่สรรพชีวิตทั้งหมดจริงๆแม้แต่มนุษย์และสัตว์เราจะจบกรณีศึกษาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราจวนเจียนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกรณีศึกษาที่5จะคล้ายกับเมื่อสักครู่นี้เป็นการขยายความออกมาอีกนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเหลือน้อยนะครับแล้วก็เราอาจจะยกไปท่อนหน้าทีนี้ผมจะทำหน้าที่สรุปอีกสักประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงในการแชร์สไลด์นะครับสไลด์ที่เป็นสีอันนี้ลงที่ติดเบ็ดปลาไม่ขึ้นมีสองหน้าเองเป็นตัวฮะผมบ้านเปลี่ยนแล้วครับผมใช้ภาษาแบบง่ายๆนะฮะว่าฉันรักเธอนะภาษาอังกฤษก็ I love you นะทีนี้ผมก็โค้ดคำบางคำที่ดังๆในอดีตไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยของจอห์นเลเจนด์นะครับว่า all of me love all of you คือหมายว่า advance กว่า I love you ก็เป็น all of me love all of you นะอันนี้เรายกผม sentence แบบที่เรารู้จักกันก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปสู่สไตล์ของครปณีนะฮะอันนี้ไม่ยากนะครับทีนี้โครงแบบเดียวกันเนี่ยนะครับโครงแบบเดียวกันเนี่ยผมจะให้ข้อสรุปด้วยที่บทสรุปในแต่ละอย่างแล้วก็รวมถึงกรณีศึกษาที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือหน้าจอนี้นะครับสรุปได้ไม่ยากครับผมแบ่งออกเป็นในตัวฉันสีน้ำเงินนะครับในตัวฉันก็คือภายในจิตนะที่เรากล่าวมาถึงทั้งหมดนี้คือภายในจิตผมให้เป็น A นะฮะให้แทนค่าด้วย A แล้วก็สีส้มต่อเธอในที่นี้ก็คือว่าไฮคูรูให้เป็น B นะแล้วก็2ส่วนนี้ไม่ได้มีในตัวฉันกับต่อเธอเนี่ยไม่ได้มีใครเป็น subject หรือเป็น object นะครับแล้วก็สีฟ้าคือบังเกิดความรักก็คือสัมพันธภาพคือ4ถ้าเราดูไดอะแกรมอันแรกนะครับทำแบบคณิตศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่าย A ก็คือในจิตเรานะในจิตเราแล้วก็ B ในจิตของเราเป็นที่สถิตของนามแห่งวาฮากุรูนะโดยที่ C ก็คือความสัมพันธ์ก็คือเข้ามาข้างในนะฮะส่วน D เดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นแล้วถ้าดูท่อนที่2ในตัวเราแล้วก็ท่อนสีเขียวนะต่อแหล่งอื่นเมื่อกี้ตอนที่นำครั้งแรกเนี่ยบอกว่าเอกองค์การอย่างอื่นไม่มีละไม่มี2ไม่มี3ละแต่ถ้ามีเนี่ยนอกเหนือจากเอกองค์การแล้วนอกเหนือจากวิหิกรูแล้วเนี่ยคือดีคือแหล่งอื่นสิ่งอื่นนอกวิถีที่เจ้าอูดไปตามหาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะอยู่ในส่วนดีหมดนะฮะแล้วถ้าตัวฉัน
ต่อแหล่งอื่นก็จะทำให้เกิดความหลงนะก็คือ e นะก็คือ e ถ้าเราดูไดอะแกรมที่2ข้างล่างนี้นะฮะa d แล้วก็ e สัมพันธภาพนะครับแล้วเท่านี้3ในตัวฉัน a เหมือนเดิมนะครับปราศจากต่อเธอนะฮะพลัดพรากนะพลัดพรากเพราะนั้นถ้าตัวฉันคือ a ต่อเธอคือ b คือพระองค์คือวาฮิโกรูเกิดความพลัดพรากก็คือ f ก็คือจะถูกแยกส่วนออกมานะฮะแยกส่วนออกมาก็คือเป็น b สีส้มด้านล่างนะฮะแล้วดังนั้นแล้วคุรปาณีหรือคุรชาบัตเนี่ยอธิบาย2ส่วนนี้อย่างชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าต้องเอามาถอดรหัสนิดนึงนั่นเองแล้วผมทำวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ดูเนี่ยออกทีละส่วนทีละส่วนแล้วเนี่ยเราจึงสามารถสรุปได้เป็นไดอะแกรมที่1กับไดอะแกรมที่2เพื่อให้ความเข้าใจอย่างชัดส่วนไดอะแกรมที่1เนี่ย d เนี่ยถ้ามีพระองค์สถิตอยู่ในจิตแล้วเนี่ย d จะถูกออกมาไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่แต่ไม่มีผลกับเรายังไปด้วยกันบางท่านบอกว่าท่านเป็นมะเร็งแต่ว่าท่านไม่สนใจท่านจะอยู่ชีวิตของท่านอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นส่วนไดอะแกรมที่2เนี่ยถ้าจิตถ้าเป็นมันมุกเนี่ยดีจะเข้าครอบงำ A นะฮะแล้ว B ก็อยู่ห่างๆบางคนรู้ว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงพระเจ้าอยู่ไกลโพ้นก็คือความคิดแบบชุดที่2นะฮะแต่ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งสถิตอยู่ในทราบสร้างอยู่ในสรรพสิ่งอย่างที่ท่านสุเทพอธิบายเรื่องมูลมตะไปเนี่ยก็จะเป็นไดอะแกรม A นะฮะเพราะนั้นข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยผมทำให้เหลือหน้าเดียวและเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะซึ่งอันนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่เรานำมาสื่อสารแล้วก็เป็นปรัชญาแล้วก็นำมาสู่เรื่องของทางวรรณกรรมและภาษานะครับคุณสลันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไอ้แหล่งอื่นนี่แล้วเรียกเป็น duality ก็ได้ได้ใช่อ๋อไม่ครับผมเพิ่งฟังอยู่นะครับเวลาเราจนเจียแล้วนะครับทีนี้เราจะมีผู้ชมจากที่อยู่ในปัจจุบันไม่ทราบว่าใน Facebook ไลฟ์มีคำถามอะไรมั้ยครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีตอนนี้ถ้าท่านใดเนี่ยเข้ามาชมไลฟ์ย้อนหลังนะครับแล้วก็มีคำถามเนี่ยฝากคำถามในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวทีมงานและผมและทีมงานถ้าเห็นแล้วก็จะเข้าไปตอบนะฮะจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือไปดูความคิดเห็นของท่านด้วยเพราะว่าเราบันทึกเอาไว้นะฮะแล้วก็การบรรยายแบบนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเราทำกันบ้านมาตั้งแต่งานวิจัยโครงการแรกก็คือตั้งแต่ปี 58-59-60 นะฮะเพราะนั้นสไลด์ที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 5-6 ปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งทำสไลด์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนมานำเสนอในวันนี้นะฮะทั้งหมดมีการเตรียมการแล้วก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็เพื่อจะทำให้ปรัชญาศาสตร์ศาสตร์เนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับสังคมไทยแล้วก็คิดว่าการเสวนาในครั้งนี้เนี่ยก็จะถูกเรคคอร์ดเอาไว้แล้วก็เผื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนักวิชาการเนี่ยเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาเข้าใจศาสนาซิกเพิ่มมากขึ้นรายละเอียดบางประการอาจจะตกหล่นไปบ้างเพราะว่าคำศัพท์เยอะมากนะคำศัพท์เยอะมากแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งก็เยอะมากเราพยายามย่อแล้วก็พยายามที่จะกำชับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้เหลือเวลาจะปิดท้ายแล้วนะก็ขอเชิญท่านสุเทพนะครับได้กล่าวปิดท้ายในช่วง 2-3 นาทีหลังครับ คือผมในฐานะตัวแทนของชุมชนชาวไทยซิกในประเทศไทยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มโครงการที่จะศึกษาไอ้เกี่ยวกับศาสนาซิกเพราะว่าตั้งแต่เรามาอยู่ในเมืองไทยตั้งเกือบ100ปีแล้วยังไม่มีสถาบันใดของไทยที่จะมาสนใจในศาสนาซิกเราในพระธรรมคำสอนของศาสนาซิกแล้วตัวเราเองชาวซิกในประเทศไทยมีความคือจะเรียกว่าอะไรนะมีไอ้ความไม่คล่องในภาษาไทยอ่ะคือไม่มีความรู้ในภาษาไทยอย่างแตกฉานจึงไม่ค่อยกล้าจะออกมาเผยแพร่ศาสนาของตนแก่ประชาชนชาวไทยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้เราเริ่มรู้แล้วฮะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำสิ่งนี้ออกมาเผยแพร่แล้วก็พอดีได้มีการติดต่อมาจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลว่าท่านรู้สึกเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยนะฮะที่ให้ความร่วมมือกับทางศรีกรุสิงห์สภาในการที่จะพยายามจะเอา
สิ่งที่มีค่าซึ่งเราสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ามณีแห่งแบบสุขมณีมณีแห่งความสุขมณีแห่งความสุขความสุขซึ่งในบทต่อไปก็คงจะมีการพูดถึงสุขมณีและตอนนั้นเราจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่ามณีแห่งความสุขคืออะไรเราจะหาได้ที่ไหนและจะนำมันมาอยู่ในจิตของเราได้อย่างไรครับถ้าเตรียมอะไรมาบางอย่างผมคิดว่าในช่วงท้ายท่านอาจจะสามารถแสดงสัญลักษณ์ห้ากอคือตอนนี้เราพูดถึงคุรปาณีในเชิงลึกในการเข้าใจในปรัชญาศาสนาเชิงลึกแต่ว่าในส่วนของคุณมัตหรือศาสนวินัยบางส่วนเนี่ยเมื่อกี้เรากลัวจะเวลาจะหมดเราก็เลยข้ามไปก่อนทีนี้ช่วงนาทีท้ายๆเนี่ยคิดว่าท่านจะสามารถนำเสนอเรียกว่าศาสนวินัยและอัตลักษณ์ของชาวซิกคนมักจะถามว่าท่านพกผ้าทำไมตัดหนวดได้ไหมทำไมแต่งตัวอย่างนี้ท่านจะนี้คงจะมีเวลาอีกสักเล็กน้อยที่ท่านได้อธิบายครับท้ายใน 2-3 นาทีแล้วกันเมื่อพระศาสดาพระองค์ที่10ด้านได้สถาปนาพระมหาคัมภีร์เป็นศาสดานิรันดร์กาลของซิกแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มีบทมีข้อเขาเรียกว่าศาสนวินัยว่าเราจะแสดงให้ชาวโลกรู้ได้อย่างไรว่าใครคือซิกเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของตนอยู่แล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านจะต้องสร้างซิกขึ้นมาแม้เขายืนอยู่ในหมู่มวลชน 100,000 คนคุณก็จะสามารถประจักษ์ได้เลยว่าเขาคือซิกเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของศาสนาสัญลักษณ์สำหรับชาวซิก5เราเรียกว่า5กอกอแรกก็คือเกศาและกันที่สองก็หวีที่ใช้เสียบไว้ในผมหวีไม้เสียบไว้ในผมเพื่อทำความสะอาดผมเกศกังกะกระแล้วก็จะมีกำไรเหล็กอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อีกประการหนึ่งซึ่งจะสังเกตได้ง่ายไม่ใช่เครื่องประดับนะครับไม่ใช่เครื่องประดับนะครับเป็นศาสนสัญลักษณ์มันต้องเป็นไอ้เหล็กนะสเตเลสไม่ใช่เอาทองมาทำได้ไหมครับไม่ได้อันนั้นจะกลายเป็นเครื่องประดับถ้าทองถ้ามีทองแล้วก็ถ้าใส่อัญมณีอันนั้นจะกลายเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับไปไม่ใช่ศาสนาสัญลักษณ์แล้วก็อันที่สามใช่ไหมฮะไอ้สี่อันที่สี่กางเกงในไม่ถอดนะฮะกางเกงในกระชาอันนี้เป็นคือสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์จะไม่มีการสวมกางเกงในอันนี้กางเกงในมันเป็นในเครื่องแต่งกายที่รักษาความสะอาดและเป็นสิ่งที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมกามอารมณ์ของมนุษย์ได้ปกปิดไว้ปกปิดความอารมณ์ความกระหายทางด้านกามได้แล้วอันที่5จะเป็นกิรปาณคือกิรปาณนี่ไม่ใช่อาวุธนะฮะเป็นสิ่งที่ใช้ปกป้องตัวเองและปกป้องผู้ที่อ่อนแอคือชาวซิกจะไม่ใช้สิ่งนี้เป็นในการทำลายหรือว่าคือไม่ได้พกอาวุธเพื่อจะไปลุยกับใครไปฉากกับใครนะฮะแต่ว่าเอาไว้ตระหนักเป็นใช้ป้องกันตัวเองและป้องกันผู้ที่อ่อนแอกว่าครับแต่ส่วนมากชาวซิกในปัจจุบันเนี่ยจะมาพกแบบเราจะพกไอ้กิรปาณในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโดนข้อหาพกอาวุธมาในที่ชุมชนกฎหมายไม่ได้เอื้อแต่ว่าถ้าที่ปัญจาบที่รัฐปัญจาบเนี่ยอิสระมากบางคนก็ยาวมากเป็นเมตรเลยนะเป็นดาบยาวเลยและบางคนก็เป็นกริดเล็กน้อยครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญของอินเดียยอมรับให้ชาวซิกเนี่ยสามารถพกอาวุธเหล่านี้ได้แล้วในบางทราบว่าในบางประเทศที่มีชุมชนชาวซิกขนาดใหญ่ก็มีกฎหมายที่อนุโลมเริ่มเช่นสิงคโปร์อังกฤษแคนาดาอเมริกาก็เริ่มยอมรับแล้วฮะตอนนี้ส่วนของไทยนั้นศาสนาซิกถือว่าเป็นศาสนาหลัก1ใน5ศาสนาของสังคมไทยนะฮะผมคิดว่าต่อไปถ้าเราขอก็น่าจะท่านจะน่าจะอนุญาตเพราะสิ่งต่างๆเช่นการโพกผ้าไทยรูปบัตรประชาชนท่านก็อนุญาตแล้วเวลาขับจักรยานไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกเพราะว่าเรามีผ้าโพกหัวอยู่แล้วก็ท่านก็อนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นทั่วไปส่วนมากเราจะ
แขวนคอไว้อยู่ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ฮะเช่นดูมีอันนี้หวีอ๋อท่านย่อส่วนมาครบเลยนะครับเป็นจักรวาลจำลองที่หน้าอกของท่านนะฮะแล้วก็มาถามว่าเอ๊ะคุณไม่เห็นมีกีรปานเลยบอกนี่ผมมีครับมีอยู่ในดวงจิตอยู่แล้วแล้วหวีก็มีทุกอย่างก็มีโอเคเวลาก็จนเจียนตามที่เรากำหนดไว้นะครับเราไม่ทำเกินเวลานะครับเราระไว้นั้นทีนี้จริงๆแล้วมีกรณีศึกษาอีกมากแต่ว่าเอาไว้เสวนาครั้งที่4ครั้งที่5และครั้งที่6นะฮะซึ่งจะเตรียมกันบ้านทางเราจะเตรียมกันบ้านแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันนะฮะเพราะนั้นนะท้ายที่สุดนี้นะผมต้องขอพระคุณคุณสุเทพสุยาอมฤตนะครับแล้วก็คุณสรันสิงห์สัจจคุณนะฮะจากภูเก็ตซึ่งท่านซูมเข้ามานะครับแล้วก็กรุณาทุกท่านทำกันบ้านตามที่ผมระบุไว้ทั้งหมดนะครับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผมบังคับท่านหลายเรื่องมากเลยนะครับจนกระทั่งท่านต้องยอมผมนะครับเพราะไม่งั้นงานวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะบันทึกเอาไว้ในวงวิชาการนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วเราจะแจ้งต่อไปก็ติดตามทาง Facebook ได้นะครับทั้ง Facebook เป็นปานของผมเองแล้วก็Facebook ของศูนย์ภาษาศึกษาสถาบันวิจัยภาษานะครับแล้วก็ Facebook ของเรียวก้ามหิดลนะครับซึ่งจะโชว์โปสเตอร์แล้วก็เราจะแชร์กันตลอดไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามฟังแล้วก็ท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาโพสต์แล้วก็เข้ามาถามได้นะครับจะขอทักทายคำสุดท้ายเมื่อเราเจอกันหรือเราเมื่อจากกันชาวซิกจะกล่าวไวกุรุจีกาคาลซาไวกุรุจีกีฟเตขอบคุณครับ